ตอนที่5เผาป๊อปปูล่าโหวตทิ้งไปซะนั่นだかロビーに人が増えてきたと思いませんか？รู้สึกว่าช่วงนี้ทำไมคนในล็อบบี้มันเพิ่มขึ้นนะไอ้เชี่ยเพิ่มขึ้นครับคุณกินอ๋องั้นเหรอคนมันเพิ่มขึ้นงั้นเหรอ俺たちが来た時よりは増えてるみたいだなก็ดูเหมือนว่าตั้งแต่ที่พวกเราเข้ามาก็มีคนทยอยเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆนะ言われてみれば確かにそうだなพอมองดูๆแล้วเนี่ยก็เป็นอย่างที่พูดเลยบางทีคนที่เขาอยู่ในล็อบบี้ทั้งหมดนี้อาจจะเป็นคนที่ออกไปในเกมออกไปนอกเกมไม่ได้เหมือนกับพวกเรามั้งครับเยอะขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยถ้าคนอยู่ในติดอยู่ในเกมเยอะขนาดนี้ข้างนอกไม่วุ่นวายแย่เหรอก็คนที่มาเล่นเกมก็จะนอนสลบเหมือดอยู่ใช่ไหมถ้างั้นก็แย่เลยดิใช่ไหมเพราะว่าถ้าติดอยู่นี้สลบกันข้างนอกเลยบางทีพวกตำรวจอาจจะเคลื่อนไหวแล้วก็ได้นะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบวุ่นวายขนาดเนี้ยเรื่องใหญ่นะเว้ยคนหลับกันเป็นร้อยแล้วมั้งเนี่ยถ้ามันเรื่องใหญ่ขนาดนี้เนี่ยบางทีความช่วยเหลือจากข้างนอกจะมาก็ได้นะบางทีพวกเราควรรอเฉยๆอาจจะดีกว่าเฮ้ยคนข้างนอกมันมัวทำอะไรอยู่วะคือพวกตำรวจข้างนอกนะไม่รีบแก้สถานการณ์意識が戻らなくなる可能性もあるそうだし、強引な手段が取れないんでしょうね。บางทีอาจจะเป็นว่าถ้าเราแบบฝืนถอดไอตัวอุปกรณ์อ่ะโดยที่ยังไม่ได้ออกแบบพอดีนะ property อะไรวะ property คือแบบเหมือนกระชากออกอ่ะคือแบบสติเรายังอยู่ในเกมแบบมันยังไม่ได้ออกแบบถูกวิธีอ่ะถ้าออกเกมแบบไม่ถูกวิธีเนี่ยอาจจะวุ่นวายกว่าเดิมก็ได้เขาเลยแบบรอดูท่าทีก่อนว่าทำไงก่อนมากกว่าเพราะถ้าขืนกระชากไปแล้วคือกระชากไปแล้วจิตกูไม่ยังค้างอยู่ในเกมอ่ะนั่นสินะยิ่งฟังแล้วยิ่งดูยุ่งยากว่ะแง่อยู่แล้วหวังพึ่งหมาพวกโชกุนแบบเนี้ยมันไร้ประโยชน์หวังพึ่งไม่ได้หรอกนะฉันน่ะจะตามหาลูกเต๋าให้ครบแล้วก็ออกไปจากที่นี่แล้วก็หาน้องชายของเธอระหว่างทางไปด้วยนั่นสินะฉันไม่อยากนั่งรอเฉยๆอ่ะเห็นไหมขนาดหัวหน้ายังพูดเลยเนี่ยลีดเดอร์เลยเนี่ยฉันก็ว่างั้นแหละถ้าออกจากที่นี่เร็วกว่านี้ได้คือถ้าออกเร็วขึ้นได้ก็ดีกว่านั่งรอเฉยๆนะออกเร็วขึ้นก็ไปทำดีกว่าเนาะหน้าที่ปกป้องประชาชนน่ะเป็นของพวกเราอยู่แล้วนี่เพราะงั้นไปลุยกันเถอะนะทำกันเลยดีกว่าถ้าคุณคอนโดพูดขนาดนี้ผมก็ไม่บ่นแล้วล่ะครับไปถ้างั้นก็ไปกันเถอะฉันเบื่อใช่ฉันรอจนเบื่อแล้วเนี่ยนัดจังแล้วว่าไงนั่นสินะเหมือนเดิมแล้วกันทุกคนเข้าไปในด่านเนาะส่วนฉันก็จะหาพี่ชายในหาน้องชายในล็อบบี้ก็คือส่งเรามาเล่นเกมหาลูกเต๋าส่วนเธอก็หาน้องชายต่อถ้ามีคนเยอะแบบนี้แล้วก็อาจจะมีคนเห็นเบาะแสก็ได้นั่นสิถ้างั้นไว้เจอกันนะไปก่อนแหละไว้เจอกันฝากทางนั้นด้วยนะเอาวะเราส่งเรามาเล่นเกมอะโอ้โหตัวเหี้ยอะไรก็ได้เหรอเนี่ยเล่นให้ทุกคนเลยเหรอ
อย่างที่บอกไปเนาะผมไปปั้นคุณกินมาเนาะใกล้ดาวเต็มแล้วแต้มมันดาวนี้ที่มันได้เนี่ย1ตัวสีดาวที่8เนี่ย 7,000 แต้มคาดว่าดาวสุดท้ายนี่เนี่ยน่าจะแต้มตันอ่ะนะ9999อ่ะเออสักพักเลยนะก็คือยิ่งดาวเยอะการ์ดเรายิ่งหลากหลายเนาะเวลาเราซื้อไพ่ไม่ใช่ซื้อการ์ดมาก็ไปเล่นคุณกินกันต้องให้พระเอกลุยสินะชูชินโกแปลว่าตัวเอกเนาะชูชินโกชูชินโกป๊อปปูล่าโหวตอ่ะเผาทิ้งมันไปซะป๊อปปูล่าโหวตแปลว่าป๊อปปูล่าป๊อปปูล่าโหวตเดี๋ยวนะอย่าบ้าๆอย่าพูดบ้าไปหน่อยเลยทั้งที่เป็นเกมแท้ๆแต่ทำไมไม่มีตัวละครฉันให้เลือกล่ะยามาซากิあのダメなグラさんですら闇を得た打天使のように黒く輝いているのに。คือแม้แต่กระทั่งแว่นนะแม่งยังเป็นตัวละครให้เลือกเลยแล้วทำไมกูเนี่ยกูถึงไม่มีตัวละครให้เลือกนาเซ่จาริโมโอเรโอมิไนทำไมมีใครจำกูได้เลยอนาโดเรนาเซ่โอเรโนโตริโอคุวะมุคุวาเรไนทำไมไม่มีใครสนใจกูเลยทำไมทุกคนต้องดูถูกกูด้วยเฮ้ยยามาซากิมึงใจเย็นก่อนนะทำไมแบบโอ้ความพยายามของกูทำไปเนี่ยทำไมไม่เคยได้ตอบแทนเลยวะแม่งเป็นบ้าไปแล้วยามาซากิก็ได้ฉันจะทำให้พวกแกต้องยอมรับในตัวฉันเองถือซะว่านี่เป็นของขวัญจากฉันละกันนะถ้างั้นก็มาเริ่มกันเลยเถอะป๊อปปูล่าโหวตครั้งใหม่ Let's party มาปาร์ตี้กันเถอะป๊อปปูล่าโหวตกูว่าใช่แน่เลยคุณกินชิบหายแล้วคุณกินหนูหูเว้ยมึงต้องตะโกนเลยมึงจะตะโกนทำไมเนี่ยฮะเดี๋ยวกูกระโดดใส่เลยจัมหรือว่าจัมที่แปลว่าแข่งสื่อวะผมไม่เข้าใจอ่ะคือแบบลองดูบนหัวผมดิเนี่ยมีเลขอยู่อ่ะเฮ้ยกูจำได้ว่าเฮ้ยไอพอดนี้นี่มันเราเคยมีพอดนี้ไปแล้วไม่ใช่เหรอมึงจะรียูสพอดไม่ได้นะเว้ยไม่ใช่แค่นั้นนะครับนอกจากนั้นยังมีรูปของทุกคนที่แบบรูปน่าอายอ่ะกระจายไปทั่วเมืองเลยคงจะเป็นใครสักคนน่ะตั้งใจจะเปลี่ยนผลป๊อปปูล่าโหวตอีกครั้งแน่ทำไมฉันถึงได้อันดับ7อีกแล้วเนี่ยไอคนที่มาจัดอันดับมานี่ดิเดี๋ยวซัดหน้าทีนึงดูเหมือนว่าอันดับท็อป3คุณกินจะเป็นอันดับที่1ใช่ไหมครับทำไมเสียงเพลงแม่งดังจังวะแปลว่าธรรมดานะพระเอกพวกนี้แหละไม่ต้องใส่ใจหรอกเรื่องปกติเนาะ1ใน3เป็นเรื่องกล้วยๆอยู่แล้วก็คือยังไงเพราะว่าเป็นพระเอกอยู่แล้วเนาะที่1ก็ต้องเป็นธรรมดานะหรือเยี่ยมไม่ได้ถ้าทำได้ต่ำกว่านั้นก็ไม่ใช่แล้วล่ะนะใช่ไหมชินแปดจิเขียนชินแปดปาจิปาจินะอะไรนะจินีจิฟังชิโปโลนั่นนะปาจิอ๋อชินแปดเนาะใช่ไหมชินแปดเนาะใช่ไหมชินแปดจิทำไมรู้สึกเรียกชื่อกูแล้วทำให้กูหงุดหงิดก็ไม่รู้สิเพราะว่าผมชื่อชินปาจิ
ก็ชินแปดจีก็ไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่าผมจะแบกรับเลข8นี้ไปตลอดทั้งชีวิตกูก็ไม่ได้ตั้งค่าแล้วทำไมเพลงแม่งดังกว่าเสียงพูดวะนี่เป็นโอกาสที่ทำให้ฉันเปลี่ยนอันดับแล้วนะโอกาสนี้มอบมาให้ก็ต้องทำแล้วจะได้เป็นอันดับท็อป1สักทีถ้าฉันจัดการกินจังที่อยู่อันดับ1ได้ฉันก็จะเป็นที่1สินะไทเทิลว่ากราตามัตเตะกะ発音しづらいんだよเฮ้ยโคเดชัยนาโปคันดาโรกะเฮ้ยจิตวิญญาณกูระหายไปไหนวะคังกูระกล้าพูดอย่างนี้ได้ยังไงเชี่ยเหี้ยแล้วอยากพูดอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวฉันจะแสดงให้ดูว่าฉันเป็นคนที่พิเศษขนาดไหนและฉันจะขึ้นไปส่วนดับหนึ่งให้ดูจับตาดูฉันให้ดีเฮ้ยคากุระรอก่อนคากุระมึงใจเย็นก่อนบุคลิกมึงเปลี่ยนแล้วเนี่ยอีกอย่างนึงกูเนี่ยเป็นพระเอกเพราะฉะนั้นที่หนึ่งต้องเป็นของกูอยู่แล้วเดี๋ยวทั้งสองคนรอก่อนเออถ้าเป็นไปได้ผมเองก็อยากเป็นที่หนึ่งเหมือนกับเขาบ้างจังกูไม่ได้อยากเป็นที่8เพราะกูชอบซะหน่อยวะเฮียอย่าบอกเราสู้กันเองอ่ะโอ้โหเชี่ยทำไมมันอยู่ที่300วะเฮ้ยชินปาจิทากุระทำไมอันดับบนหัวเรามันเป็นอย่างนี้วะนี่มันภาพกูตอนอยู่ในตู้เครื่องกดอันนี้เครื่องตู้อัตโนมัติไม่ใช่เหรอวะรูปตอนนั้นนี่ว่ากูก็จำไม่ได้ตอนไหนอ่ะลองไปดูในอนิเมะแล้วกันนะอนิเมะนี่มันอันดับกูตกลงเพราะว่ารูปนี้อย่างนั้นเหรอถ้านายไม่รีบแก้ไขแล้วก็อันดับนายร่วงต่ำกว่านี้แน่แกคือใครน่ะเรื่องนั้นช่างมันไปก่อนเห็นนะเอาล่ะรูปของพวกแกน่ะกระจัดกระจายไปทั่วเมืองแล้วแต่ว่าไม่ได้มีแค่รูปของกินโทกิคนเดียวนะมีทุกคนเลยก็คือทุกคนอันดับตกหมดอ่ะโคตรเหี้ยเลยแล้วมึงมาวิ่งเล่นอะไรแถวชินเซ็นคุมิวะโอ้โหแมปใหญ่เอาเรื่องนะเนี่ยเชี่ยไปถึงคาบุกิโจเลยเหรอโหอ๋อรูปมันกระจายไปทั่วใช่ไหมแม่งเอ้ยลูกแม่งกระจายทั่วเกินไปแล้วจะไปเก็บไว้ยังไงเนี่ยก็ถ้านายอยากอันดับขึ้นนะนายต้องไปเก็บป๊อปปูล่าโหวตก่อนก็คือเก็บตามทางหรือไม่ก็ขโมยโหวตจากคนอื่นยังไงล่ะก็คือเราเห็นอันดับบนหัวเนาะแปลว่าไอ้ช่องนั้นอ่ะมีคนมาร่วมแย่งอันดับกับเราอยู่เว้ยก็คือนี่อันดับบนหัวแหละนะถ้านายลงบนช่องที่มีหมายเลขอยู่อะไอ้รูปตั๋วนะนายก็จะสามารถได้โหวตมาได้ยังไงล่ะเดี๋ยวฉันจะแสดงให้ดูเมื่อถึงเวลานะแล้วมึงจะแสดงให้กูดูตัวตอนไหนวะตัวอย่างอะนะตอนที่จอมมาถูกคืนชีพหรือไงวะโอไม่ต้องห่วงฉันเตรียมวิธีเก็บผลโหวตให้แล้วนะเดี๋ยวฉันจะแนะนำให้นายรู้จักอ๋อเนี่ยนะช่องโหวตเหรอช่องอ๋อไอช่องที่มันกระพริบอยู่นี่ก็คือช่องอะไรวะขึ้นมาดินี่ก็คือช่องทำให้ศัตรูคือเหมือนกับเอารูปเชี่ยๆไปให้กระจายอะนะช่องทำให้ศัตรูแรงต่ำลงเนาะทำให้ช่องศัตรูเนี่ยให้พวกศัตรูมันอันดับตกลงอะก็ยังไงก็ตามนะไอตัวรูปที่มันจะคือมันจะมีทำให้แบบ
เอารูปมาโชว์เนาะแล้วอันดับจะตกลงแต่ว่าไอ้รูปเชี่ยเนี่ยมันจะสุ่มไงนะเอาทุกคนมาสุ่มก็นายก็จะมีโอกาสสุ่มได้เลขของตัวเองได้รูปของตัวเองอยู่ก็เชี่ยเลยดิดังนั้นแหละ1ใน3เลยนี่แล้วช่องเนี่ยส่วนช่องนี้ก็คือซื้อเสียงเชี่ยซื้อเสียงโหวตก็คือแต่ว่าคุณสามารถซื้อได้แค่1เสียงโหวตต่อ1ช่องเท่านั้นทั้งสนามนี้มีแค่3ช่องก็ให้รีบไปซื้อซะคู่แข่งเราจะได้ซื้อเสียงโหวตไม่ได้เมื่อเก็บโหวตได้ครบ 1,000 จากทั้งหมด3ช่องอ๋อซื้อแต้มได้ตั้ง 1,000 เลยเหรอจาก3ช่องอ่ะนะอ๋อไม่ใช่หรือว่าใช้เงิน 1,000 วะต่อช่องน่าจะใช้เงิน 1,000 ต่อ1ช่องนะโอเคแล้วก็นอกจากวิธีที่ฉันบอกไปแล้วนะวิธีเก็บเสียงโหวตเนาะก็คือเดินไปเหยียบอะไรพวกนี้อีกวิธีนึงก็คือการขโมยเสียงโหวตจากคนอื่นนั่นเองโคตรเหี้ยเลยกูรู้แล้วว่าจะเป็นยังไงถ้าเราถูกโจมตีและตอบโต้ได้นะถ้าคนที่สู้กันเนี่ยคนไหนชนะอันดับที่สูงกว่าใช่ไหมเราก็จะแย่งอันดับมันมาเพราะงั้นพยายามเข้านะฉันคาดหวังในตัวพวกนายอยู่ถึงแม้มันจะน่าสงสัยนะฉันก็ไม่ค่อยชอบแต่ว่ามีแต่ต้องเอาเท่านั้นหรอวะทุกๆอย่างที่ขยับก็คือสตูทุกอย่างเลยไม่ว่าจะโอ้โหทุกคนเลยดิคุณกินว่ะโอเคมาลุยกันเถอะคือไปโดนนะขอโทษครับอันนี้การ์ดฮีลเนาะมีแต่การ์ดฮีลโอ้ยโอ้ละท็อปเรียบร้อยเดี๋ยวดูก่อนนี้2 3 4เดี๋ยวเราไปเอาเสียงโหวตแล้วกันนี่270ต้องสู้ด้วยเหรอขอโทษมออัตราชนะเป็น7ต่อ3เหรอโอ้ช่างแม่งเถอะนะมาสู้กันเถอะออกมาอธิบายเว้ยฉันจะมาอธิบายวิธีกฎกติกาก่อนสู้แล้วกันนะฟังให้ดีเชี่ยอะไรเนี่ยก็คือครั้งนี้เราจะสู้โดยที่ไม่มีการนองเลือดนั่นเองหรือคือการจับคู่ไพ่เลยเชี่ยอะไรเนี่ยมันจะมีการ์ด10ใบเนาะการ์ดที่ทำให้เรากับอายขาขี้หน้านั่นเองก็ผัดกันเปิดนั่นเองคนที่ชนะก็คือคนที่เปิดการ์ดหน้าอีกฝ่ายได้ก่อนก็ยิ่งอันดับสูงยิ่งชนะยากเนาะแต่ว่าผลตอบแทนก็สูงขึ้นการ์ดมันจะไม่ได้มีแค่หน้าเรากับศัตรูที่เราสู้อยู่ตอนนั้นเนาะก็จะมีทุกคนมาปนๆกันอยู่ไม่ต้องใส่ใจให้หยิบการ์ดให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะแล้วไงต่อวะถ้างั้นก็ไปลองสู้ดูต้องจำไหมโอ้เชี่ยแล้วไหนลองเทสดิโอสึเชี่ยแล้วอ๋อคือถ้าเราเจอหน้ามันก่อนเนี่ยมันก็จะโดนลบ11อันดับนั่นเองโดนตัวเองไปโอเคเข้าใจแล้วเหือเสร็จกูอันดับตกแล้วสิอันดับก็นี่อันดับเปลี่ยนแต่เวลด้วยโอเคพอเข้าใจแล้วคือเราต้องหาหน้าศัตรูเว้ยแต่ว่าถ้าเรายิ่งเปิดไปเนี่ยแล้วไม่โดนหน้าเรากับศัตรูมันจะเก็บแต้มแล้วก็หักทีเดียวเนาะเวลาโดนใครคนนั้นก็โดนหนักโอเคเข้าใจแล้วรู้ยันนอจำเลยนอบางครั้งเวลาผมแปลผมก็ไม่พูดนอให้เนาะมันยังไงลิ้นมันพันกันน่ะพูดไม่ทันน่ะรู้เลยตูนสู้ดิชนะอีกอันดับเป็นเท่าไหร่
14เสียงโหวตว่ะเรายังมากกว่าเว้ยชินปาจิตาของผมแล้วก็คือถ้าเราไม่ได้ตกช่องศัตรูก็น่าจะสู้แบบไม่น้องเลือดนะจับคู่เสร็จแล้วสู้กันเองนี่อีกเรื่องนึงแน่เลยมาสิชินปะไม่มาเหรอสู้เลยชินปะจิไม่น่ายากน่าจะชนะกันอยู่โอ้ได้พันโจมตีได้ทอง1เทิร์น1เทิร์นเข้าดาวอ๋ออันดับมันเปลี่ยนใช่ไหมอะไรอ่ะอ่ะล่ะขอเวลาสักครู่นะมาอธิบายเพิ่มอ่ะก็ทุกการจบเทิร์นเนาะอันดับของทุกคนก็จะเปลี่ยนเป็นปัจจุบันต้องไงวะอ๋อคือไอ้ตัวที่เราเก็บมามันจะอัปเดตขึ้นทุกๆจบเทิร์นเว้ยมันจะมาโหวตคะแนนให้เราก็แต่ว่าอันดับเราไม่ได้ขึ้นแค่คนเดียวอันดับไอ้ตัวในสนามแม่งก็ขึ้นด้วยเอาละไหนดูซิว่าปูนายจะสู้กันยังไงฉันทนรอไม่ไหวแล้วยามาสกิมึงเหี้ยมากเลยตากูแล้วเหรอเนี่ยแว้นว่ะไม่ต้องรีบหรอกทอยไปก่อนโอ้หกเลยไหมเฮ้ยอ๋อไม่มีอะไรจับสักหน่อยว่าชินปาจิมาดิเตรียมตัวให้ดีชินปาจินี่แน่นี่หกเลยเว้ยโอ้ห้าชินปาจิมันตีเบาอยู่แล้วอ่ะประกันธรรมดาวัวการ์ดกันรู้ว่าไม่มีประกันธรรมดาจำได้อยู่เว้ยเอาเวลหน่อยเข้าอยู่ชนะอยู่หนึ่งแต้มก็แต้มมันเป็นไงล่ะชินปาจินี่ยังไม่จบแค่นี้หรอกครับจินอันดับเพิ่มไหมทิ้งการ์ดตึงใบทิ้งการ์ดแว่นชุบชีวิตมึงไปเวลขึ้นเวลขึ้นอ่าของดีของเงินดิเงินเราไปทำอะไรอ๋อเพิ่มเงินอยากได้ดาบมากกว่าเอาไปซื้อเสียงเหรอต่อไปก็ช้าฉันว้าวไปไหนวะคังกุระน่าจะเป็นช่องได้เงินแหละไม่น่ามีปัญหาอะไรมากหรอก ได้เงินชินปาจิเดี๋ยวเราก็ต้องลงไปข้างล่างบ้างเพราะว่าอันดับตรงนี้มันใกล้เราเกินไปไอ้เหี้ยกูเพิ่งทิ้งแว่นไปมึงได้แว่นใหม่แล้วเหรอฟื้นเลือดฟื้นเลือดเต็มมันรีบใช้เกินไปอ่ะดูระเบิดเชี่ยซื้อเสียงไม่ซื้อทำอะไรเนี่ยเอ๊ะมันทำอะไรวะอ๋อไอ้เชี่ยทำให้พวกกูอับอายอย่างนั้นเหรอโดนของตัวเองของหน้ามึงเชี่ยสอนม่วงโอ้นี่มันลูกกูแต่ว่าเกือบไม่ใช่นะนี่ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมโดนหักไปคะแนนโอ้หักตัว5เลยเทิร์นที่2ปรับคะแนนขึ้นว่ะเอาว่ะเราต้องไปสู้ช่องนะจริงๆอ่ะ
ทางนั้นก็ไปกันเถอะนะใช่เลยคุณคิมนะเชี่ยไม่ได้จะเซฟใจเย็นโอ้พลังโจมตี60แล้วก็กันบ่ได้5ช่องว่ะอยากซื้อเสียงอะไรเงี้ยก่อนคืออันดับ29เลยมา29 29อันดับมันต้องสูงแน่เลยมาดิใครวะไอ้เหี้ยเนี่ยนะ29ไอ้อะไรนะไอ้เจ้าชายเอเลี่ยนน่ะกูจำชื่อไม่ได้ทำไมฉันถึงไม่มีฉากโผล่มาเลยอ่ะเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาถูกลืมมึงถูกลืมไปแล้วละมั้งคนเขียนลืมบทนึงแล้วอ่ะถ้าใครที่ยังจำผมได้อยู่โหวตผมไม่เป็นที่หนึ่งด้วยนะเฮียนะความจำและเฮียอยู่ไหนวะตัวม่วงแอกก่อนเลยไม่อยากเสี่ยงนะไม่อยากเปิดหลายใบ เรียบร้อยไอ้ตอนนี้มันดึงจะงอยออกนี่ว่าน่าเสียดายนะฉันอะไรนะจะทิ้ง Animal Forest ไม่ได้คืออะไรวะจำไม่ได้ไอ้ตอนไอ้จะงอยมันอะถูกดึงอะกูจำไม่ได้ตอนอะไรวะตอนแรกๆอะภาคแรกอันดับขึ้นมาเป็น223เว้ยตามช้านะสินะอาตาชิโนะก็แปลว่าของฉันบ้างบ้างก็ประมาณว่าเทินตาของฉันไปเลยคังคุระสู้กับ 5-3 ว่ะกูยังไม่เคยเห็นใครแพ้ตัวจับคู่นี่เลยน่ะชนะแก69เหี้ยแฟนกูเลยมึงสู้ใครมาเนี่ยอันดับมันน้อยกว่า29เชื่อตาผมแล้วถอยได้6แบบไม่ต้องถอยนะมันเป็นเดิน6เลยไปดิข้างบนนั่นน่ะชนะแหละเหี้ยเอาแพ้โดนหักตัวชินปาจิโน่ชินปาจิอันดับเปลี่ยนว่ะโอเคอะไรอ่ะ3เทิร์นแล้วมันทำไมวะคือผมว่าทุกคนจะสนุกมากเลยนะกับการเล่นเกมนี้เนี่ยแต่ว่าทุกๆ3เทอมนี้ต่อไปจะประกาศผลการโหวตเนาะทุกๆ3เทอมก็จะให้ทุกคนฟังผลอันดับตอนนี้แล้วกันนะทุกๆ3เทอมเนาะนี่อันดับเราอยู่นี่เลยอันดับกูอยู่ไหนเนี่ยนี่เลยเหี้ย209คุณกินโทกิกินโทกิอันดับ209นะฮะมีดูอันดับคนอื่นด้วยเหรอเหี้ยแค่นี้กูเดี๋ยวขอดูอันดับท้ายสุดดิเฮ้ยอันดับท้ายสุดคือใครอ่ะโอ้ไอ้มูซาชินี่ว่ะไม่มีภาพตัวประกอบหน้าสงสารจากมาดาโอเฮียเดี๋ยวพูดดูอันดับหนึ่งเดี๋ยวนี่ใครวะชินบาจิเออแง่ละแต้มมันน้อยถ้ากูแพ้คังกุระอยู่แน่เลยเออเนี่ยคังกุระ181ขอดูอันดับหนึ่งเลยดิมันคือใครวะขอดูหน้าหน่อยดิไอ้เฮียไอ้มันชื่ออะไรวะกูลืมพี่คังกุระพี่หายละลืมชื่อมันอีกนี่กูแพ้ซึระเลยเนี่ยชื่ออะไรวะลืมเพื่อนมันทาคาซูจิเออเหี้ยละกับโอ้โหมีแต่พระเอกอีกเหี้ยนี่มีแต่พวกกูใช่ไหมเนี่ยที่ลงมาอยู่ข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวกูแพ้มาตาโอด้วยเหี้ยไม่ใช่แล้วยามาสกิอันนี้น่าจะโกงผลโหวตมาน่าจะรู้อยู่โอเคพี่กูแพ้มาระอุดนะเนี่ยปวดกระบาลเลยกูกูตายแล้วอันดับ11นี่มาคือว่าทุกคนจะสนุกจังเลยขอฉันเข้ามาร่วมจอยด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวเจ๊ใจเย็นฮะคือแบบว่าอะไรเจ๊ฉันยอมแพ้ทุกคนไม่ได้เนาะมึงอันดับ11แล้วมึงพอใจเลยนะโอ้โหมาเกิดสลังกูเลยแม่งเกิดอยู่บนหัวกูด้วยเนี่ยวิ่งเถอะเพิ่มโจมตี
ได้เลยเจ๊จะหมัดจะมวยจะอะไรก็เข้ามามาสู้กันเลยมามาดิมาดิมาดิมาสู้ดิอ๋อนี่คือเลือดก่อนนะแล้วก็เอาเงินมาดิเจ๊อ๋อเดี๋ยวไม่ใช่เว้ยถ้างั้นก็คือกูอยากไปซื้อเสียงอะนะแต่ว่ายังไงดีวะเฮ้ยซื้อเสียงนี่ซื้อเสียงแม่งเลยโอ้ที่นี่อะนะที่นี่ทำไมวะนายอยากจะไต่อันดับขึ้นแบบเร็วๆไหมสนใจไหมสนดิเฮียรออะไรล่ะมีเงินเท่าไหร่วะ 5,000 จัดไปให้หมดเลยตกตูดไปเลยนี่ซื้อเสียงซื้อได้แค่3ช่องจัดเต็มไปดิวะเงินก็หาได้อันดับหาไม่ได้เว้ยตามฉันแล้วสิงะโคตรเหี้ยเลยกูไต่มาเป็นอันดับที่27อ่ะโคตรเหี้ยขโมยตังกูมึงขโมยทำไมกูมีอยู่700มึงใช้ไม่คุ้มมากเลยคังกูละ700บาทกูหมดตูดไปกับอันนั้นแหละมึงขโมยทำไมฮะมันไม่คุ้มแต่ว่าก็ช่างมันนะเราอยู่อันดับ1อยู่ไงมันจะบอทมันจะเล็งอันดับ1ก่อนเนาะไปเอาตังค์อ่ะดิไม่น่าอ้อได้เลือดมั้ยมึงช่างหัวมึงมาเลยชินปาจิแน่จริงก็เข้ามาจะรังรอตอนนี้อยู่พอดีทำอะไรคอย2ลูกโอเคเอาลูกที่มึงสะดวกเลยเฮ้ยมันจะลงไปหาอุทาเอวะ่ะ6ช่องพอดีจะไปจริงอะ่ะจะไปจริงอะ่ะไปจริงว่ะ6ช่องพอดีมันต้องลงช่องพอดีเว้ยมึงอย่าไปสู้กับพี่มึงเหรอพี่นะพี่จังโง่เอาว่ะลุยแล้วนะมึงแพ้แน่สิปจิสำเร็จแล้วจ้านั่นไงไอ้เหี้ยแค่ยัตตาวาตัวฉันชนะแล้วเรียบร้อยเหี้ย16 18เรียบร้อยอันดับ300อันดับ1เลยเหรออุทัยเชื่อไม่ได้แล้วอุทัยแม่งอันดับ1แล้วเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีมึงเดินด้วยเหรอเดี๋ยวนะเดินไปไหนอ่ะเฮ้ยมึงไม่ปกติแล้วอันดับลงมา27เอ้ยขึ้นถึงตาฉันแล้วงั้นเหรอกูเดินเลยแล้วกัน3ช่องว่ะสำเร็จแล้วมันก็ได้แค่ช่องชินบาจิเนาะไม่เป็นไรชินบาจิไม่น่าห่วงหรอกมันตีเบาอ่ะต้องมาแล้วตีไปแรงกว่าเอ้ยแดงเงินแล้วมาสู้กันชินบาจิเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างดีกว่าไปซื้อเสียงข้างล่างอยากตีก็ตีไปอีกการ์ดกันไหมไม่มีมีแต่โจมตีโอเคตีไปเลยชินปาจิแม่งก็ตีมาจับเต็มเลย9เลยได้มาดิชินปาจิไม่แน่3เอาผมกูจะตบให้วันแตกเลยชินปาจิมานี่ดิบวก10ตีกันไม่ได้3ตบให้แว่นแตกเลยคุณกินบวก10แต้มกันไม่ได้นี่หมดหลอดพอดีเป็นไงล่ะชินปาจิสมหน้ามึงนี่แน่แว่นมันมีแว่นชุบมันอยู่เนาะเดี๋ยวนอกจากเราทิ้งแว่นชุบมันได้อะไม่ได้เว้ยไม่เป็นไรไดเวลขอโจมตีได้ไหมขอโจมตีนะโจมตีเงินก็ดีเอาไปซื้อเสียงแล้วก็ได้แว่นชุบชีวิตมันหมดตูดแล้วมึงอ่ะแพ้ตัว200,000เลยนะแล้วกูรอดูว่าอุทัยแม่งจะเดินไปทางไหนทางกูล่ามึงจะไปไหนเนี่ยอีกเกื้อรุเฮ้ยช่องซื้อเสียงอยู่ตรงทางขวานี่ว่ะเดี๋ยวเราไปดีกว่าโอ้เฮียแม่งเดินหนีเลยเฮียเจอช่องกะโหลกเข้าไป
แล้วมึงก็กลับมาที่เดิมอันนี้ช่องความอับอายเนาะมันสูงเนาะ1ใน3 1ใน3 1ใน3ตัวเองเหี้ยช่องตอนหัวถึกไม่ใช่ผมร่วงชิปหายแล้วโดนตัวเองหาย38เลยยัดเข้กูเดินบนทางสุจริตแล้วกันนะกูไม่ไปซาโบเทียชาวบ้านแล้วต้องเอาชนะอุทัยให้ได้มันอันดับหนึ่งนะเดินไปเรื่อยเลยมึงเนี่ยมึงจะไปสู้อีกเหรอเป็นกูเดินหนีแล้วเดินหนีขอไปสู้ตัวนี้ไหมตับปุ๊บเรียบร้อยตัวแตกคือรีบเล่นมันรอเกินไปไงมันน่าจะสแต็กคีปเยอะๆไม่ใช่สแต็กการ์ดเยอะๆติดลบเยอะๆใช่ป่ะล่ะมึงก็เลยโดนเขาสวนไงมึงเหยียบช่องระเบิดได้ใช่ไหมเนี่ยเฮียมีสู้กับพวกเช่นนี้ด้วยวะผู้ดูโอทาเอะยังไงเนี่ยเทิร์นที่5ทุกๆ3เทิร์นมันจะสรุปแรงเชียร์แล้วกูต้องไปหาอันดับแล้วอันดับกูร่วงแล้วไปตบโอทาเอะแม่งเลยเดี๋ยวตบคือการ์ดเลยดิอู้การ์ดดีครับดีไปตบโอทาเอะกันดีกว่าไปโก้ผมพูดปุ๊บได้ปั๊บอะจัดไปดิว่าคุณจินโอทาเอะมาดิมันจะแค่ไหนกันวะพูดเลยมันนะอะไรเนี่ยขอเล่นด้วยเหรอตั้งมันข้ามเลยแล้วกันนี่มันไม่ใช่แค่เกมแล้วถ้าแกร่วมแบบนี้ก็ไม่มีทางหยุดแน่เลยมันเอาจริงเนาะโอทาเอะอ๋อขอโทษนะฉันเอาจริงตลอดเลยนะถ้าฉันกำจัดศัตรูหมดทุกคนฉันก็จะกลายเป็นอันดับหนึ่งยังไงล่ะโคตรเฮียเลยเจ๊เพราะงั้นเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้นะได้เลยเจ๊มาดิตาต้องไวมึงอยู่ไหนก่อนอ้อนั่นเองขวาบนไปแรกแตกนี่เสร็จกูเฮียท่าตอนเมาโคตรเฮียเลยภาพนี้ได้ไหมโอ้ได้เลยจำเอาไว้เรียบร้อยแม่ดูเหมือนว่าฉันจะเอาชนะเธออีกแล้วนะล้างแค้นเธอได้นี่ตั๋วมาให้กูฮ่ากูกลายเป็นอันดับหนึ่งแล้วคุณจินขอโจมตีต้องได้ตังค์ไว้เดี๋ยวไปซื้อเสียงข้างล่าง ดูหน้าตัวเอกก็เรียกเลยโอ้แหมดูเหมือนว่าเธอยังหายใจอยู่สินะแค่นั้นก็คงไม่เรื่องใหญ่เนาะยังไม่ตายไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกนะอันดับอะไม่ตายไม่เป็นไรหรอกน้อยนะแกโมเอเชียมาดารุกโกชิโกโตะเอเดี๋ยวเจ๊ดไม่นะขอแค่นี้แหละหมดเวลาเล่นละสุเบเตโอวาราเซเตคอนปอนคาราคาเอตารุฉันจะเปลี่ยนทุกอย่างเองกลับจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะงั้นอะไรนะแปลว่าอะไรเนี่ยเป็นนะเอ๊แปลได้เหี้ยมากเลยเป็นหนึ่งนะคือมันจะเอาเราไปทำเป็นอาหารเตรียมตัวโดนอัดเป็นอาหารได้เลยเดี๋ยวเจ๊ชู何やってるの根本からってそういう根本からなのเดี๋ยวนี่ทำอะไรเนี่ยนี่ถึงขนาดต้องใช้ให้หนทางแบบนี้เลยอย่างนั้นเหรอพี่ครับใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนพี่ครับเครียดไม่ไหวแล้วโลกจบเฮแล้วหนีเถอะดันดัมซันหนีเถอะ早く逃げないと本当に殺さทุกคนหนีกันก่อนเถอะนะทุกคนเลยหนีก่อนไม่งั้นพวกเราโดนฆ่าตายหาแน่ซาอุนโตซา
ばいよこれどうすんのこれคือมันไปกำจัดคนระหว่างทางที่พวกเราหนีเนาะไม่นะมีคนโดนกระทืบแล้วทำไงดีวะเนี่ยデザイナーさんもやられたคือไอโอทาเออ่ะมันคือพวกคุณกินคือให้เราหนีนี่หมายถึงทั้งคนทำเกมคนทำเสียงคนทำอะไรโดนหมดเลยเมื่อกี้ก็คนทำเสียงเพลงโดนอัดกระทืบไปคราวนี้คนทำจอเกมคนทำบิ๊กเซลเกมก็โดนกระทืบเพนทับ持って逃げようとするからだよ命大事にだよหนี救急車救急車呼んでหนีไปก่อนแล้วถ้ายังห่วงชีวิตอยู่หนีไปคนเขียนบทหนีไปเที่ยไม่นะนี่มันเหี้ยอะไรเนี่ยตัวโพลีกอนกูแม่งโอ้เหี้ยแล้วทุกอย่างดำมืดหมดเลยちょっとどうすんのプログラマーさんまで血祭りにあげられたらゲーム動かないんだけどเชี่ยแล้วมึงจะทำยังไงเนี่ยถ้าโปรแกรมเมอร์ถูกกำจัดแบบนี้เกมมันก็เล่นไม่ได้สิว่าฮะอะไรอ่ะพี่กินเอ๊ะ本当にこれで終わり?このゲームこれで終わりなの?เฮ้ยอย่าบอกนะว่าจบแค่นี้เกมจบแค่นี้ยังงั้นเหรอ嘘だよねお客さん怒っちゃうよ抗議の電話殺到しちゃうよ偉い人が次々に頭を丸めないといけなくなるよเชี่ยโกหกใช่ไหมเนี่ยไม่งั้นลูกค้าที่ซื้อเกมนี้ไปเล่นต้องมาฟ้องร้องพวกเราแน่เลยพวกเราต้องโกนหัวขอโทษแน่เลยนั่นก็อาการุกนัดที่ตาเดี๋ยวนะรู้สึกว่าจอมันสว่างขึ้นโทมิเมเซชิคาระこの世の全てを手中に収めた男死神よシルバーロジャーไอ้เหี้ยนี่มันเชี่ยเลยตึง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 ทรัพย์สินชื่อเสียงพลังชายที่มีทุกสิ่งทุกอย่างในกำมือของเขาซินเวอร์โรโจ้โรเจอร์ราชาแห่งความตายไอ้เขาในชีวิตวันนี้ฮันต์ตัดคำว่าคนๆผู้คนที่เขาได้รับการเฮียนี่มันโลวันพีทนี่ว่าราชาโจรสลัดโกโรเจอร์คำสั่งเสียงของเขาคือทำให้ทุกคนออกหน้าสู่ความออกเชี่ยคือถ้าของพีทมันคือเข้าสู่ทะเลไอ้เหี้ยนี่คำตัดเสียของซินเวอร์โรเจอร์คือทำทุกคนมุ่งหน้าสู่ป่าเฮ้ยเฮ้ยสมบัติของฉันยังงั้นเหรอถ้าอยากได้ก็ไปหาสิฉันทิ้งมันเอาไว้หมดแล้วตัวกรันด์โฮไรซึนを目指し夢と欲望を持て余し続けるตื่นมาสันิ大戦国時代ตื่น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 แม่งใช่เลยแล้วทุกคนก็มุ่งหน้าสู่แกรนด์โฮไรซอนไอ้เหี้ยแกรายกูแล้วก็ใช้ชีวิตเพื่อมุ่งล่าตามหาความฝันและความต้องการของเขาโลกนี้ได้เข้าสู่ยุคของสงครามแล้วตื่นเด้อตื่นเชี่ยรู้สึกว่าอะไรสักอย่างแม่งเริ่มแล้วแม่งดูเชี่ยแล้วแย่แน่เลยเชี่ยพวกแกกล้าดีไงมาทำร้ายคนบริสุทธิ์ในดาวดวงนี้ยอมไม่ได้เราจะให้มันเป็นอย่างนี้ไม่ได้ทุกคนมารวมพลังกันมุ่งสู่ความฝันและความหวังเฮียคำสุดล้านกูฉันคงจบแค่นี้แหละทั้งที่ฉันมีความฝันที่อยากจะเป็นแรปเปอร์ที่เก่งที่สุดในโลกแท้ๆแต่ยอมแพ้ตรงนี้ไม่ได้นะถ้าเธอยอมแพ้แล้วก็ความฝันเกมมันก็จะจบแค่ตรงนี้นะอย่ายอมแพ้นะคานาตะเฮียต่อให้เธออยากจะเป็นแรปโป้งแรปเปอร์ทำเป็ดทำโบนอะไรก็เป็นได้หมดเลยนะอย่ายอมแพ้
กูไม่ได้บอกว่ากูอยากเป็นเครื่องดนตรีกูอยากเป็นแร็ปเปอร์อาเมสอาเมสฮะใครอะฮะไม่นะฉันสูญเสียสิ่งสำคัญที่สุดไปแล้วเนี่ยคืออะไรนะลืมสิ่งสำคัญที่สุดของพวกเอ็นนี่ไปคืออะไรที่มีแฟลแบ็กด้วยบางทีฉันอาจจะสูญเสียความฝันไปเนาะคือแบบมัวแต่ให้กำลังใจคนอื่นไงก็เลยลืมความฝันของตัวเองแต่ก็คือช่วยแต่คนอื่นลืมช่วยตัวเองบอกแต่คนอื่นให้ไปหาความฝันแต่ตัวเองอ่ะดันลืมความฝันตัวเองซะงั้นฉันควรจะทำยังไงดีมีอะไรที่ทำได้บ้างตอนนี้ฉันยังไม่รู้ว่าต้องทำยังไงแต่ว่าฉันก็จะฝึกซ้อมเพื่อพร้อมกับสิ่งที่จะมาจะได้แข็งแกร่งขึ้นเย้แป๊บนึงนะมันไม่ขึ้นก็มันยังไงนะไม่สู้ก็ซี้อ่ะนะก็ต้องลองดูนะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอให้โชคดีเป็นไปตามธรรมชาติแล้วกันนะทานแล้วนะฮะทุกอย่างคือแบบเจ๊แม่งเอาทุกบทอ่ะโคตรเหี้ยเลยแหมพระอาทิตย์ตกสวยจังเนาะแต่ว่าพระอาทิตย์ใหญ่ขนาดนี้ความกังวลของฉันเนี่ยมันเล็กแค่นิดเดียวถ้าเทียบกับดวงอาทิตย์นี้ฉันตัดสินใจแล้วฉันจะอะไรเนี่ยเมื่อกี้มันภาพลวงตาอย่างนั้นเหรอไม่ใช่นั่นมันก็คือเการผจญภัยของพวกเรามันหลังจากนี้ต่างหากใช่แล้วทุกคนลุยกันเถอะข้ามผ่านแกรนด์โฮไรซอนนั้นไปแม่งเจ๊จบด้วยเฮียจบอวสานโอ้ย打ち切られてんじゃねえかเฮียเฮ้ยอะไรจะเนกาวะเฮ้ยนี่มันยังไม่ตัดคือแบบนี่มันตัดจบไม่ใช่เหรอวะคือแบบการผจญภัยไอ้มุกเนี่ยไอ้พวกเหี้ยเนี่ยการผจญภัยของเรายังไม่จบหรอกนะไอ้พวกเหี้ยเนี่ยแม่งคือมุกตัดจบนี่ว่ะอะไรเหรอคุณกินเป็นอะไรไปบอกแล้วว่าประทับใจมากเลยอ่ะไม่อ่ะเห็นจนบ่อยแล้วไอ้ฉากจบแบบเนี้ยแม้อย่างที่คุณเห็นแล้วนะฉันเนี่ยพยายามเต็มที่เลยกับบทนี้มันคือเรื่องราวของยมทูตตัวแทนยมทูตที่กำลังตามหาสมบัติทั้ง7ไอ้เดี๋ยวนะตัวแทนยมทูตที่สะสมสมบัติทั้ง7อย่างนั้นเหรอเดี๋ยวนะมันรู้สึกไม่ใช่แล้วนะมันฟังดูยังไงเนี่ยใช่ไหมก็คือสัญญากับคนไว้แล้วนะเพราะงั้นสัญญาไว้แล้วว่าจะมีคนนึงกลับมาเพราะงั้นก็ต้องทำเนาะไม่งั้นก็ดูแย่พูดอะไรเนี่ยสัญญาอะไรวะก็อะไรไงเนี่ยเป็นยังนะก็คือสัญญาที่บอกว่าจะช่วยทำให้ฉันกลายเป็นอันดับที่1ไงล่ะเดี๋ยวกูรู้แล้วมึงไปสัญญากับยามาสกิมาใช่ไหมว่าแบบถ้ามาป่วนเนี่ยมึงจะได้เป็นอันดับ1ใช่ไหมเอาล่ะถ้างั้นก็เล่นเกมต่อเถอะนะไม่ใช่เล่นเกมเฮียเริ่มเกมใหม่คุณกินเฮียเริ่มเกมใหม่เหรอ
私の勝利は決まったも同然やけど。แต่ว่าชัยชนะน่ะอยู่ในมือของฉันแล้วยังไงล่ะการันตีชัยชนะไอ้เหี้ยมึงโกงนี่ว่าไอ้เหี้ยกูไปอยู่แหมรู้สึกดียังเลยแต่ว่าก็เสียใจกระทือด้วยนะแหมแต่มันช่วยไม่ได้เนาะคนมาครั้งใหญ่เลยนะนี่มึงโกงนี่หว่ามึงอย่ามาล้อเล่นนะเว้ยแต่ว่าก็ถือว่าดีขึ้นกว่าเมื่อกี้แล้วกันนะอย่างน้อยๆเกมแม่งก็กลับมาเป็นปกติแล้วและทีมสร้างเกมแม่งก็กลับมาคืนชีพมีชีวิตเหมือนเดิมแล้วด้วยจากนี้ไปเดี๋ยวกูจะแย่งที่หนึ่งกลับมาให้เหมือนเดิมเองเดี๋ยวแต่ผมยังไม่กลับแต่ผมยังไม่หายเป็นปกติเลยนะใครก็ได้ช่วยผมด้วยโคตรเครียดเลยต่อไปก็เธอของฉันล่ะสินะไอ้เหี้ยขอโทษชินพอดีผมไปฟาร์มแล้วเร็วขอโทษโอ้อะไรมาเนี่ยคือเวลาผมฟาร์มผมจะกดกองไงแล้วก็เล่นรีบๆฟาร์มให้มันดาวเร็วเนาะให้มันเก็บแต้มเร็วเพราะแต้มเนี่ยถ้าเราแพ้ได้100ถ้าได้ที่2ก็200ที่3ก็300กว่าจะเก็บมาถึง 7,000 กว่าได้นี่แม่งเล่นตั้งหลายรอบเลยนะไปฟาร์มมาด่านนั่นแหละฟาร์มด่านแรกมันเดินไวดีขอโทษด้วยเวลามันชินนะขอโทษครับรออยู่เลยมาการนี้ลงช่องไหนก็ได้เนาะ ถ้าให้เดาเราต้องกลับมาหาเจแม่อีกรอบแน่เลย2ช่องมึงจะสู้กับเจหรือสู้กับกูฮะชินปะจิลุยแล้วนะถึงแพ้แน่สำเร็จฉันชนะแล้วนั่นไงโดนแย่งตัวอีกทำไมมึงลด21แต่มึงได้ตั้ง70กว่าวะแล้วมาสู้กับกูต่อไหมเตรียมใจให้ดีนะจ๊ะ6เลยเหรอแล้วมันก็ไปสู้กับพวกเชี่ยนั่นแล้วก็แย่งตัวกูไปอีกครบ6เธอแล้วผลโหวตครั้งใหม่ใช่ไหม สรุปผลโหวตเอาละนี่ก็ผ่านมา6เธอแล้วไหนดูซิคะแนนทุกคนอยู่อันดับไหนบ้างกูอยู่ที่2 500เลยชนะคาซิล่าแล้วเดี๋ยวดูมาดาโอดิมาดาโอกูหายไปไหนเนี่ยอันดับ16โอเคชินปาจิน่าจะอยู่ล่างสุดแล้วนะอันดับ300มันอะถ้าเกิดจินปาจิมันแพ้มาดาโอ2ตัวเลยได้การ์ดโกยทยมมาว่ะวิ่งวิ่งโอ้ยแล้วเว้ยเดี๋ยวเราลงไปซื้อเสียงดีกว่าสำเร็จเดี๋ยวขอดูก่อนดิซื้อได้มันต้องไปตรงไหน1 2โอ้โหกูคงจะลงมาหรอกนะเดี๋ยวเราไปทางขวาแล้วกันโอเคจำได้ว่ามีช่องให้ซื้อเสียงอยู่นี่มาเอ้าไอตัวนี้มันที่มันเป็นอะไรนะผู้ที่เราอัญเชิญมานี่ว่าจำไม่ได้แล้วนานเกินจับมาดิว่าโหมี2ใบเลยเหรอมึงแพ้กูแล้วล่ะนะเพราะว่ากูไวมากยังไงล่ะเรียบร้อยเนี่ยกำลังแดกสาลุอยู่แปลกจังเลยนะทำไมฉันแพ้ได้ได้เวลปะโอเคไม่ได้ว้าวว้าวนอนแช่ไปก่อนเลยนะทั้งหมดละกว่ามึงจะออกมานี่เพื่อนเขาไปอันดับไหนกันแล้วจินปาจีแม่งก็อันดับต่ำเตี้ยเรียดินมากเลยจะต้องพยายาม
โอ้มึงไปสู้กับพี่มึงได้นะแต่มึงจะสู้ชนะหรือเปล่าอีกเรื่องนึงไม่ไปเว้ยเสือกมาช่องเดียวกุ้ยเออมึงหาเรื่องใช่ไหมชินปาจิจะแสดงพลังของผมให้ดูเอามาไหมมีการ์ดไหมมีการ์ดโจมตีโอเคได้มึงโดนตกแว่นแตกกลับไปนอนบ่อคามูระแน่หนึ่งในสามถ้าเราได้5กับ6ก็บล็อกมิดอ่ะเออเนี่ยบล็อกมิดร้อยถ้าตีธรรมดาก็พอนะแต่ว่าส่งแม่งกลับไปเกิดใหม่ก่อนทอยได้6แล้วก็ได้คูณด้วย 1.5 หรือ 1.5 คูณ6เท่าไหร่บวก6ก็เป็น18พอดีก็กันได้เขี่ยปางตายรอดไปนะมึงหาเรื่องแหละกูอยู่ของกูดีๆมาสู้นี่หักเงินแม่งเลยดิอ้อหักร้องเพลงดีมากมันทำให้เราเสียการด้วยบิดเทินวะจำไม่ได้ได้เวลได้เวลขอเงินเรียบร้อยกูจะไปซื้อเสียง2 3 4 5 6 7โดนตกปั้นแตกแม่อย่าเดินไปไหนอ่ะ4ช่องแล้วเสือกมาหากูด้วยนะประเด็นได้เลยเจ้ได้เลยเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวกูกลับมาหาแน่เดินที่7ใช้เลยแล้วกันไปอยากให้มันถึงนะขอให้มันถึงช่องซื้อเสียงไม่ถึงไม่ถึงเว้ยไม่เป็นไรสู้กับ17ก็ได้มาโอ้ว่าไงป้าโอทาเซไปโอโทเซเนาะมาเลยป้ามาสู้กันป้าอยู่ไหนวะอ๋อนั่นไงแตกไปซะป้าเชี่ยอันนี้มันตอนที่มันตื่นเมาค้างนี่หว่ากูจำได้เรียบร้อยเสร็จกูเงินอังกูรามก็นอนแช่ซะชิวเลยนะออกมาได้แล้วเออออกมาได้แล้วไม่น่าห่วงอ่ะปัญหาคือเราจะสู้กับโอโทเซไหวปะโอทาเอไอ้เหี้ยไอ้จำเออพี่มันชื่อโอทาเอไอ้ป้ามันชื่อโอโทเซจำชื่อจำชื่อสลับกันเลยไปเลยคังคุล่ามอยากไปไหนก็ไปไปเลยตุกตักตุกตักโดนกระทืบแย่งตัวไปอีกโอเคอันดับแม่งไปใกล้กับชินปาจิเลยเนี่ย300กับ292มึงอย่าตามกูมานะทอย2ใช้ไปเถอะนั่นใช้ไปเลยเนี่ยมึงเดินไป2ช่องไปสู้เขามาโมมาเลยมาเลยเอามาทางกูจริงด้วยเว้ยตุกตักตุกแพ้อีกโดนแย่งตัวอีกตัวมึงจะหมดตัวแล้วน่ะโอ้โอทาเอะเดินเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีนะจ๊ะมาดิกินวันแม่ก็มาดิ2 3อ้อช่องพวกนั้นมันได้ไปก็เท่านั้นแหละบอทมันไม่ใช่บอทที่เป็นผู้เล่นเนาะ3ซาเต้เธอลาลุยแล้วมีเงินเท่าไหร่มาซื้อดิโอ้พลังโจมตีบวก1ดีดีคอย5ไปเลย5ลูกไปเลยลุยกันแล้วนะกูว่ากูต้องลงได้เลยนะช่องชื่อเสียงอ่ะไปดิแจ่มไปเลยคิดไปเองมั้งครับลงได้ไหม
ไม่ได้เว้ยเดี๋ยวอ๋อแต่สู้ทาเอได้งั้นก็ไปสู้ดีกว่ามาสู้กันหยิบวะมาดิฮึไม่เข็ดสินะกูจะชิงที่หนึ่งกลับมาให้ได้เลยมาไปเร็วตาต้องไวเรียบร้อยภาพเดิมอีกแล้วนะโดนกูเล่นอีกแล้วฮะทำอะไรสักอย่างก็ทำมึงจะทอยไปได้ทอยเลยอยากทอยไปไหนก็ทอยกลับบ้านไปเติมเงินไปหนูถ้าผมอยากทำผมก็ทำได้เลยนะแต่ตอนนี้มึงไม่น่าจะทำได้แล้วแหละสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดช่องไว้แปดช่องไว้ซื้อเสียงฮะแปดเก้าช่องเก้านี่หว่าเนี่ยไปไหนเนี่ยเฮียช่องเดียวแค่นี้เองเหรอฮะเดี๋ยวกูไปสู้กับโอทาเอกรอบนึงถ้ากูลงได้นะเตรียมตัวเตรียมใจให้ดี3ช่องโอเคแล้วมันก็ไปสู้แย่งตั๋วมาสินะ145เฮ้ยมึงไม่ใช่แล้วกูสู้แทบตายได้ทีละ20เลยพวกนี้เธอที่9สรุปผลนะนี่ที่1เว้ยคุณกินแต่ว่าตั๋วแม่งใกล้กับโอทาเอมากเลยอ่ะ10แต้มเองเหี้ยแล้วที่เลยนะลืมทาคาซุกิพี่มันแคทเธอรีนมาดาวแม่งขึ้นมาเป็น7นะยามาซากิคาซึระพ่อคังูระตัวชื่อเลยเฮ้ยโซราจิคนเขียนการ์ตูนสถานุไอตัวในบ้านยางยูแล้วจำชื่อได้โอ้โซกุเดียวแจสเวไอ้ตัวนี้จำไม่ได้เว้ยซามูไรอ๋อคัตเจได้นั่นมันคังกุระล่างลำเบิกนี่ว่ะตากูแล้วฮะหนีไปทางอย่างนี้เลยดีกว่าแว้นดีแว้นแม่งเลยจะแสดงพลังให้ดูแว้นกูชนโอโทอิได้เอ้ชนโอไทอิได้ไหมถอยได้ดีใช่ถอยได้ดีคุณกินอยากได้อีกแค่นิดเดียวอ่ะเอ้าโคโรโฮโร่ใช่ไหมโดโฮโร่ชื่ออะไรวะลืมโดฮิโร่ผมมีทั้งสองใบเหลือนายแอบขอหน่อยแล้วกันนะโดฮิโร่ต้องไปแข่งกับโอไทโอ้ยนั่นมันตอนที่กูไปเยี่ยมบ้านนี่ว่าไปแต่เงินกูอยากไปช่องข้างหน้ากูมากเลยอ่ะคาอุระกู้ปีกวิเวกลงช่องไหนก็ได้มึงอยากลงไปเลยอ่ะลงไปเลยอันดับ10แล้วเหรอไวจังวะคังูระ
มึงขึ้นมาซะไวเชียทำไมว่าตั๋วมันตามมาไวขนาดนี้เลยเหรอสองช่องช่องเปล่าไม่มีอะไรเดินไปไหนอะเจ๊สี่ช่องเหมือนจงใจเดินมาหากูเลยนะอันดับโอเคสมกับที่เป็นพระเอกแตกขนมด้วยอันหนึ่งฟื้นเลือดก่อนนุ่มรสสตรอเบอรี่6ช่องแหมดูทรงและกูต้องเดินวนอยู่ตรงนี้สักพักเลยนะอยากได้ซื้อเสียงแค่นั้นไม่ใช่เลยหรอเอ้าป้ากลับมาแล้วเป่าโทเซขอซื้อคะแนนป้าหน่อยแล้วกันนะกลับอยู่ที่เดิมนี่ภาพเดิมเลยป้า คังงูละอันดับ10ไปเลยไปเลยอย่าไปไหนก็ไป1ช่องได้เงินไม่น่ามีอะไรมากเฮ้ยได้การ์ดแกล้งเพื่อนทำให้ทอยได้1ถึง3กูอยากตกช่องซื้อเสียงที่ปลายเลยโอ้ทอยได้3เว้ยมึงใช้มึงจะไปสู้พี่มึงอีกแล้วเหรอไม่เข็ดเหรอไม่เข็ดอ๋อหนีเลยเว้ยน่าจะเข็ดละแพ้ชนะเว้ยอันดับขึ้นมาอยู่นี่ไงเป็นอันดับที่144โอเคได้อีกทีเพิ่มเวลเพิ่มเลือดเพิ่มใช่ไหมล่ะเงินเพิ่มกูอยากตกช่องซื้อเสียงรอก่อนนะอีกน้อยตกช่องเปล่าไปเจ๊เกิน21อัปเดตคะแนนนะฮะอะไรเนี่ยตากูแล้วเหรอซื้อการ์ดก็ได้วะมาโอ้ดาเมจ4อ้าวชิบะจิขอโทษนะแหมพอดีเลยเลือด4พอดีเลยนายไปลงไปนอนซะขอโทษนะไปลงไปนอนสามโอ้ชิบเฮ้ยไม่ใช่แล้วเงี้ยอะไรอ่ะอ๋อไม่เป็นไรแค่ตอนนี้เลือดเราเยอะอยู่ปืนใหญ่เท่าไหร่25ป่ะ30ไม่เป็นไรเสียเลือดดีกว่าเสียเงินเดี๋ยวเราซื้อของกินเราก็ได้ยกเว้นอีคังุระแม่งจะมากระทืบเราเนี่ยป๊าดถ่วงแข้งถ่วงขากุ๊ยพอยได้1ถึง3ก็ดีเราต้องใจสบายอยู่ละมึงจะไปสู้เหรอจริงอ่ะอันดับ8คือใครเนาะแพ้อีกอ่ะอันดับตกอีกอ่ะกลับไป200เหี้ยแล้วก็ทอยฟื้นเลือดมาดิฟื้นมาฟื้นมามึงทอยครั้งเดียวแล้วมึงได้18ก็ลุกออกมาแล้วเนี่ยออกมาแล้วได้แท็กซี่ปัญหาคือเจ๊แม่งจะเดินลงมาช่องกูหรือเปล่า3กูพูดเล่นมึงมาจริงอีเชี่ยมาเลยแปลก่อนดิเหี้ยรออะไรล่ะแล้วก็ขอฉันเข้าร่วมด้วยแล้วกันนะร่วมแข่งด้วยนี่มันไม่ใช่เกมนะถ้าแค่กะมาเล่นคำๆแล้วก็
พอแค่นี้ดีกว่าอุ้ยตายขอโทษนะฉันไม่ได้มาเล่นขำๆฉันเอาจริงนะเนี่ยเพราะงั้นฉันก็เลยกำจัดคนอื่นให้หมดเลยนะเรียบร้อยใบซ้ายสุดซ้ายล่างเฮ้ยมันเลือกก่อนว่ะโอ้รอดไปกูตายอ๋อมันมาตกช่องเราไงเรามันก็เลยได้เริ่มก่อนอ่ะเรียบร้อยฉีกตัวเจ๊มันเอาตัวมาให้กูเทิร์นที่12อันดับขึ้นสรุปเทิร์นสรุปผลนี่ก็ครบ12เทิร์นแล้วเนาะมาดูผลที่อันดับทุกคนเป็นไงบ้างเจ๊อันดับตกแล้วนี่แคทเธอรีนชนะเชียร์แคทเธอรีนชนะอันนี้เสมอตัวเนาะเจ้าชายแล้วก็ทาคาซุจิโอเคเฮ้ยกูว่าไอ้เชี่ยเนี่ยยามาสกิแม่งจะต้องไต่ขึ้นมาเรื่อยๆจนถึง 1-2 แน่เลยแล้วต้องมาสู้กับเราได้ตั๋วไปที่ไหนก็ได้ที่เป็นคนอยู่นะใกล้จะจบเกมแล้วเพราะงั้นได้เวลาให้พวกนั้นโผล่ตัวออกมาแล้วให้ใครออกมาเอาล่ะทุกคนออกมาเลยอาละวาดให้เต็มที่ใครอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอ้เหี้ยไอ้แก๊งนี้นี่มันคุณกินขาฉันรอพกมานานแล้วรอหามานานแล้วแกไปใส่แว่นเถอะนะแกจำผิดคนแล้วล่ะนะอ่ะเฮียอย่าเข้ามาใกล้นะอีผู้หญิงตัวเบนจะมาดูถูกศักดิ์ศรีผู้หญิงโยชิวาระไม่ได้นะเว้ยอยากโดนไม่ใช่อยากจะโดนฝังอยู่ใต้ไอตัวถนนโยชิวาระไหมทุกคนทั้งสองหยุดทะเลาะกันก่อนนะไอ้เหี้ยกูจำแก๊งนี้ได้ดูเหมือนพวกเราจะมาครบแล้วสินะถ้างั้นมีเรื่องต้องทำอยู่อย่างนึงใช่ไหมล่ะขอแค่ท่านพี่พูดออกมาพวกเราก็พร้อมทำตามแล้วทุกคนเข้าใจนะครั้งนี้เราจะต้องพยายามให้เต็มที่จะให้พวกมันชนะไม่ได้ไดยามอนด์วาคิวม์สายเคสเซจ้าไอ้เหี้ยนี่มันชื่อปาร์ตี้มันอะไอตอนเนี้ยไอปาร์ตี้ไอนะป๊อปปูล่าโหวตไอแอนิเมะมันจะมีชื่อทีมอยู่ที่มันมีคังูระด้วยอีกคนนึงอะเพิ่มอีกคนนึงอะซุปเปอร์ไดมอนด์วาคิวม์รวบตัวอีกครั้งนึงわしらで首位を独占するで。พวกเราจะยึดครองอันดับที่1เอาไว้เชี่ยแล้วมันเป็นอันดับ1ร่วมไอ้เหี้ยตัวกูถ้าอย่างนี้มันก็สู้ไม่จบไม่สิ้นสักทีถือว่าเฮ้ยมาแล้วการ์ดลงช่องไหนก็ได้ฝากด้วยนะขอแค่อะไรก็ได้ไม่ใช่หนึ่งอะนะเออเรียบร้อยเสร็จครูดอกครูไว้พอก่อนพอก่อนทางรัชจังผู้ใหญ่เขาจะซื้อเสียงโอ้นายอยากได้คะแนนขึ้นไหมแบบตัวเพิ่มขึ้นทีเดียวอ่ะจัดไปดิเพื่อนมันมีตั๋วแค่พันใบเว้ยถ้าเราอยากซื้อกูมีเงินเท่าไหร่ก่อน 32,000 จัดไปดูวะพึบอันดับกูยังที่5อยู่เหรอเฮ้ยขนาดตั๋วขนาดนี้แล้วเนี่ยตาของฉันแล้วทีนะเจียมซุปเปอร์ไดมอนด์วาคุ้มเคียร์กูจำได้เลยแต่จำชื่อตีมันไม่ได้นะ
แพ้เหี้ยเดี๋ยวลองหาดิตามผมแล้วอ๋อมันคือแก๊งไดมอนด์เพอร์ฟูมเหรอแก๊งน้ำหอมแต่น้ำหอมเพชรคันเวลาแม่งไล่ตกมุกชาวบ้านไปทั่วเลยแม่งเฮ้ยชิมาจีสู้ไปเลยแต่พี่มึงอ่ะตัวข้างล่างอ่ะนะโอ้ตัวมันเยอะจังวะกดผิดขอโทษจะกด L เลือดกูเลือด5มาตั้งนานแล้วแก๊งถ้างั้นก็เอากันเลยนะทุกคนแก๊งไดมอนด์เพอร์ฟูมเอ้ยมึงเดินด้วยเหรอเหี้ยกูว่าไม่ปกติแล้วล่ะนะกูว่าเออมันใช่แล้วแม่งไล่ตกชาวบ้านมันดูดตัวกูรู้แล้วทำไมมันชื่อไดมอนด์วาคุ้มมันคือเครื่องดูดฝุ่นแม่งดูดตัวยางยูคิวเบมาแล้วมันดูดตัวตามช่องให้หมดเลยกูต้องไปกระทืบพวกเชนี่ใช่ไหมเชี่ยมันมาแล้วมันมาหลังกูด้วยมันดูดตัวหลังกูด้วยขอโทษนะแต่เพื่อโอทาเอะจังแล้วเยี่ยแม่งดูดอันดับไม่เหลือดีเลยอะไรนะอะไรโหมดอะไรนะโหมดชิบะอะไรนะโหมดกำจัดสักจังมึงใจเย็นก่อนมึงไปเดินเล่นกันตรงไหนเนี่ยไอ้เหี้ยตรงกูเนี่ยแหละเต็มไปหมดเลยทั้งนั้นข้าเองก็ไปด้วยนะกูขอแล้วอย่าเดินเยอะเลยได้ไหมกูตามไปฆ่ามึงไม่ทันถ้างั้นก็ขอแล้วกันนะมันดูดตัวพวกเราไปหมดเลยเว้ยกูเล่นแทบตายแม่งได้ที่5ไอ้พวกเคียดี้แม่งมาจับมือกันดูดตัวมาปืนเลือดอีกที่รออะไรล่ะคอยเต๋า3ลูกปืนเลือดตามที่ได้ได้8โอเคก็ไม่เลวมันเป็นที่1ร่วมเว้ยอ้าวคังกุระเจอคนหน้าคุ้นว่ะขอโทษนะคังกุระขอกูผ่านไปอย่างสงบได้มั้ยกูไม่มีการต่อสู้มาสู้กับมึงแล้วเนี่ยไปมีการโชว์อะไรไหมคุณกินไม่มีโอเคกูตัวแห้งแล้วมากันกันมาเออเข้า2คือเราไม่มีการโจมตีแล้วนะโหมึงกันมิดเลยเหรอโอเคได้เลยรอถ้ามันโจมตีด้วยท่าพิเศษแล้วมันเข้ากูก็ตายแค่นั้นแหละนะอ๋อคอยเต๋ากี่ลูกนะ3ลูกกูน่าจะตายแหละนะ14ขอแค่ได้ไม่ใช่1กับ2อ่ะอืมโหดให้กูเหลือเน็ตแค่นี้จุกลึกเกินแล้วแม่งต้องแย่งอะไรสักอย่างกูไปแน่เลยแย่งพลังโจมตีกูคือเนื่องจากเรามีทองเข้ามาเกี่ยวด้วยเนาะเราเลยสเตตัสเลือดไปสู้ติดคังกูล่าไม่ไหวขอเลือดกูอยากตะเหี้ยได้ทองได้เดี๋ยวกูซื้อการ์ดเอาก็ได้เลยคังกูล่าไปสู้พวกเชี่ยนี่เลยไดมอนด์เพอร์ฟูมแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะโชว์ไดมอนด์เพอร์ฟูมไดมอนด์วาคุ้มด้วยมันชื่อไดมอนด์วาคุ้มไม่ใช่หรอวะถ้าแปลตรงตัวนะไดมอนด์เวอร์เพอร์ฟูมเวอร์คูมแล้วช่างแม่งแล้วเอาเป็นว่ามันเป็นถ้าตามวิกิเนาะผมเปิดตอนนี้ด้วยเลยเนี่ยวิกิพีเดียเนี่ยมันชื่อว่าไดมอนด์เพอร์ฟูมไหม
ื่อวงมันเฮ้ยคังมูระใจเย็นมึงชนกูเดี๋ยวกูตายเออแม่งขับไปแล้วซาดารุไปเลยไปเลยแล้วมึงจะวกไปทำไมเยอะแยะวะกูไม่เข้าใจคนที่จะต่อกรกับไดมอนด์เพอร์ฟูมได้มีแต่กูเท่านั้นอย่างนั้นเหรอจินปาจิแม่งก็หวังพึ่งเฮียอะไรไม่ได้แล้วอยู่โคตรไกลเลยคือถ้าเราอยากชนะเราต้องไปตัดตัวที่หนึ่งเว้ยปีไดมอนด์เพอร์ฟูมมันได้ตัวเยอะอยู่มึงทอยไปเถอะทอยไปเถอะเอาที่มึงสบายใจมึงไปสู้กับคังอุระก็ได้นะเหงาเหงามึงก็ไปสู้ซะคืนเลือดไหม แม่ไปทางขวาแหละทางซ้ายกระโหลกแม่งคงไม่ไปหรอกนะตัวมันน้อยอ่ะมันต้องสู้กับพวกไดมอนด์เพอร์ฟูมมาเดินมาหากูสิมากูจะตกเลี้ยงตัวเลยมาไดมอนด์เพอร์ฟูมก็เข้ามามาเนี่ยมึงอยู่วงนี้เลยใช่ไหมเดี๋ยวกูเดินไปหาเลยมาไม่ต้องเดินตามเดี๋ยวกูเดินไปหาเองเดินมาเลยเดี๋ยวกูจะตกเลี้ยงตัวเลยมาไม่ตกช่องเดียวกูอีกเอ้าสู้เว้ยมาเลยเตรียมตัวเตรียมใจไว้ซะแกชนะฉันไม่ได้หรอกโอ้จะโอ้ตายแล้วแม้ถ้าเกิดเธอประมาทฉันแล้วก็เธอแพ้แน่เฮ้ยใจเย็นก่อนดาบกูมันคือมันว่าเราเป็นดาบไม้เดี๋ยวสมาธิคิวเบกลางล่างเฮียโคตรไวเอ้ยไม่ใช่หุยมาเฮ้ยคิวเบเอ้ยไอตอนนี้มันตอนเป็นตอนคาบาเล่นี่ว่ะกูจำได้อยู่นี่มันอดีตอันดำมืดของกูเสร็จกูแหละมาเลยพวกมึงเข้าไม้หมดเลยมากูจะแย่งที่หนึ่งพวกมึงเองเอาตายเลยเหรอมาสิพวกมึงอ่ะไม้หมดเลยหมดกำจัดสตอมาเลยเจ็บช่องมึงก็เข้ามาจะหมัดจะมวยจะอะไรก็เข้ามาไม่ถึงว่ะเดี๋ยวกูเดินไปหาไม่ต้องห่วงมาเลยสุคุโยฉันเองก็ลุยบ้างดีกว่ามาเลยสุคุโยเยอะๆเลยมาเยอะๆเลยเออมานี่เลยมาหาคุณกินมาฉันเองก็ไม่ได้อยากใจยักใจมาเลยนะแต่ว่ามันต้องทำมันช่วยไม่ได้โอ้อย่างนั้นเหรอแหมฉันเองก็ไม่อยากเหมือนกันนะก็ท่านอาจจะยอมแพ้ก็ได้นะร้อยเดี๋ยวก่อนมาสู้กันอย่างยุติธรรมดีกว่านะจะได้จบอย่างสงบสุขเนาะไม่อันนี้มันแข่งแบบเป็นหรือตายผมไปเดี๋ยวเจี๊ยออกป่าไวจับกูโดนแน่เลยไม่ใช่อ่าฮะตึงจับไม่ใช่แล้วกูโดนแล้วล่ะไม่ใช่เจี๊ยแล้วดับกูนี่มันภาพกูภาพเดิมเลยดีกว่าไม่ต้องมาพูดกี้ก็ได้แฮปภาพกูโอ้เฮียเว้ยได้เลยแล้วแม่งก็ดูดตั๋วไปเฮียแล้วเฮ้ยพวกมึงงานมาช่วยไม่ต้องมาช่วยกูคนเดียวไหวนะมันไม่ได้ทำร้ายเลือดเราเว้ยมันสู้ไหวอยู่มาเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญอีกต่อไปแล้วแจสเวกูไม่อยากได้เลยมานี่ปืนเลือดไหมไม่ต้องแว้นเลยดีกว่ามาแว้นสามช่องเอาจริงดิมา
แกมือดิเมื่อกี้ไพ่มันผ่าไปตรงกลางเหี้ยมองไม่เห็นเห็นไหมครับเห็นไหมครับตายนี่มันตอนกูโดนขวดเหล้าฟาดหัวนี่แหละอ่ะไอ้นั่นมันจะเป็นต้องทำมันนะนานๆครั้งการเอาหัวมาตีเอาขวดมาตีหัวกูดีนะขอเลือดได้ไหมนะกูอยากได้โอเคตัวระเบิดไปซะกลายเป็นอันดับ3อะไรอ่ะขอเลือดให้กูได้ไหมเอ้าว่าไงพี่ชายมาทำอะไรเนี่ยเสียงนี้มันป๋าที่ขายดังโง่ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ร้านข้าวตัวแดงกูจำได้แล้วนี่ไงกินโทกิสเปเชียลพร้อมแล้วนะนี่เข้ามากินได้เลยโอ้ป๋านี่มันรู้ใจจริงๆขอบใจมากอย่าบอกว่าโอ้สดชื่นเลือดเต็มขอบใจมากป๋าคือตามเรื่องกินโทกิมจะไปกินร้านข้าวราดข้าวทุกอย่างมันเนาะมันก็จะมีสั่งออเดอร์พิเศษเป็นข้าวหน้าถั่วแดงคังวระมึงลงไปไหนอะฮะลงไปไหนเนี่ยมึงลงไปไหนคังวระกูถามก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยมึงคงสู้ไปเถอะโดนกระทืบกลับมาอีกไอ้เหี้ยโดนแย่งตัวเรียบร้อยหมดตูดยังคือมันอันดับ4กับอันดับ3แม่งต่างกันมากอ่ะ4 800 3 2,400 ไอ้เหี้ยมึงทำอะไรเนี่ยมึงอย่าบอกนะว่ามึงจะซาโบเทจกูอ่ะเฮ้ยมันเอาจริงไอ้เหี้ยมันเอาจริงไอ้แว้นหยุดเดินหนึ่งตาได้กูไม่ต้องเดินอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็เดินมาหากูเดี๋ยวมันก็เดินมาหากูแล้วมึงเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยไม่เดินมาสู้กับพวกนี้ปะโดนกระทืบกลับมาอีกสมหน้ามึงตกไป200กว่าไอ้เหี้ยอันดับทำไมมันห่างจังวะผลโหวตมาเลยถ้างั้นฉันไปแล้วนะเพื่อนมึงตายไป2คนแล้วมาเลยเข้ามาหาเลยเนี่ยคุณกินหยุดรอเลยเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องเดินก็มีคนมาหาแม่งเอ้ยไม่จบไม่สิ้นสักทีพร้อมหรือยังมาเมื่อกี้กูแพ้ไปตายเรียบร้อยเสร็จกูฝีมือมันต่างชั้นกันว่ะเฮ้ยเดี๋ยวภาพนี้มันใช่เด้ออือนี่มันสสารมืดดีว่ะเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าจริงๆเลยนะอาหารที่เจ๊ทำเนี่ยสสารมืดน้อยแต่แกกล้าดียังไงจำไว้เลยนะเดี๋ยวฉันจะเอาคืนระเบิดไปซะเจ๊วึบเข้ามาเลยซักจังเข้ามาเธอคือความหวังเดียวของไดมอนด์เพอร์ฟูมแล้วนะหมดสังหารเธอคือความหวังเดียวของไดมอนด์เพอร์ฟูมแล้วนะเข้ามาเลยมาอีกแล้วเนี่ย ฉันไม่ยอมแพ้หรอกนะคุณกินสักจังขวาล่างอย่าเปิดเจอกูก่อนก็พอตายไอตอนนี้มันแอบมาสต็อกเกอร์ดีกว่าตอนแรกๆเลยกูจำได้ภาคหนึ่งไปเจอกันก่อนนะไปก่อนละคุณกินขารอดูซัดจังให้มากกว่านี้สิในทีวีอ่ะเสร็จกูเร็วอัพตายหมดโชว์ไดมอนด์เพอร์ฟูมเทิร์นที่15ทุกๆ3เทิร์นพอดีเลยป่ะสรุปผลการแข่งขัน
การจิบเทิร์นที่15แล้วมาดูผลโหวตกันดีกว่านี่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยผลลัพธ์มันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงคือเทิร์นก่อนๆเนี่ยไดมอนด์เพอร์ฟูมันเป็นที่1เนาะทำไมผลมันเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยคุณกินอยู่ที่1ยังไงล่ะไดมอนด์เพอร์ฟูมตกไปอยู่ที่2ส่วนกูก็คือซากาตะคินโตกิที่1 3,700 ใน 3,500 โหวตนี่คุณกินที่1เดี๋ยวนะปู่ยางยูว่าไงวะอันนี้ชินบาจิที่3เนาะไม่ได้ทำที่อะไรก็ขึ้นมาที่3ได้เดี๋ยวไดมอนด์เพอร์ฟูมอยู่ไหนวะหาก่อนดิอ่ะนี่ไงศูนย์แต้มซูโอโอทาเอคิวเบคิวเบมีแต้มเหลือไหมท่านโชกุนท่านโชกุนอยู่นี่เด้อแล้วก็คังมุระเนาะเกมมีเรื่องเซอร์ไพรส์เยอะแยะไปหมดเลยจบเกมยามาซากิมึงここまで希望を失わないとแหมสู้มาถึงขนาดนี้ได้โดยไม่สูญเสียความหวังเนี่ยสมกับเป็นนายจริงทางนี้ก็ต้องบอกนายเหมือนกันนะแล้วจ่อมาให้เห็นหน้าได้หรือยังฮะยามาซากิคุงนานดะ気づいてたんですかさすが旦那だแม้รู้ด้วยเหรอครับว่าเป็นผมเนี่ยสมกับเป็นคนดีจริงเลยว่าโซ่その順位はเดี๋ยวทำไมมึงอันดับหนึ่งวะ見ての通りですよแม้ก็อย่างที่คุณเห็นยังไงล่ะプレイヤーキャラを倒せば誰もが俺を見直さざるを得なくなる俺の順位は確固たるものになるだろうก็ถ้าผมจัดการตัวละครที่มันเล่นได้ทุกคนไปเนี่ยพวกเราก็จะอันดับเท่ากันไงล่ะคือค่าทุกคนหมดที่เป็นตัวละครให้เล่นเนาะไอ้พวกที่ให้เลือกตอนเริ่มอ่ะอันดับของพวกเราก็จะเท่ากันนะครับนะบาเคโมโนโดโมโน参戦も含めて全てお前の計画のうちだったそういうことかแหมอย่างนี้นี่เองการที่มีคนวางแผนได้สมกับเป็นวางแผนได้ชั่วร้ายเหมือนกับสัตว์ประหลาดเนี่ยสมกับที่เป็นนายจริงเรื่องนี้今さら気づいても遅いんだよมันรู้สึกมันรู้สึกตัวตอนนี้ก็ช้าเกินไปแล้วมう誰にも俺を侮らせない名実ともに俺が1位になるんだ山崎キングダムを作るんだจะไม่ให้ใครมายอมดูถูกผมอีกแล้วจากนี้ไปเนี่ยผมแหละคือที่1ยามาซากิยังไงล่ะ俺のビギに良いなจงชมความสง่างามของฉันซะเฮ้ยเอาจริงเหรอเดี๋ยวพลังตีศูนย์เลือดหนึ่งมึงบ้าหรือเปล่ายามาซากิพลังโจมตีศูนย์เลือดหนึ่งมึงบ้าหรือเปล่ายามาซากินี่กูตีธรรมดาก็ได้กูเห็นใจมึงอ่ะกราบเหรอทำที่อะไรอ๋อทอยเต๋าสองลูกแล้วมึงไม่มีหน้าวงกลมสักหน้าเนี่ยนะแล้วมึงจะกันยังไงกับยามาซากิแม่งเอ้ยเทมาโดราเซยากัตเทแม่เล่นที่อะไรกับมึงเนี่ยฮะเสียเวลาชิบหายเลยเวลอัพเลยนันเดดูสิเอเรวะอิซโมทำไมต้องเป็นแบบนี้กับผมทุกทีเลยนี่ตัวยัดเตมิตาลิคาบาดียัดเตมิตาลิชิตาเกโดอิไมชิพัตโตชินากัตตาทั้งที่ผมอุตส่าห์ไปเล่นแบดมินตันให้มันดูดีขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยอัมปันนี่เทโอ出してみたけどアンパンがアンパンするだけで愛と勇気なんてどこにもなかったทั้งที่ผมกินขนมปังไส้ถั่วแดงถั่วแล้วถั่วเล่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้ทำให้เกิดความรักหรือความกล้าขึ้นในใจผมเลยขนมปังถั่วแดงいったい何が足りないって言うんだผมขาดอะไรไปกันแน่พอแค่นี้ก็แล้วได้พอแค่นี้ก็ดีกว่าแล้วเอ้ยพอแค่นี้ดีกว่ามั้งนะยังไงซะมันก็ไม่ใช่เรื่องของนายนี่นะไม่ใช่แค่เรื่องของนายอย่างเดียวอ่ะไอ้เชี่ยเนี่ยที่มันทำอยู่เนี่ยใ
りないもんを補うためにジタバタしてんだよ。ไม่ได้มีแต่นายหรอกนะที่ขาดบางอย่างอ่ะทุกคนก็มีเหมือนกันหมดนั่นแหละไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกจิตาบัตしてんのが俺たちだそこに順位なんざ存在しねไอ้พวกเราที่กำลังเขาเรียกว่าไงนะดิ้นรนน่ะนะดิ้นรนใช้ชีวิตเนี่ยอันดับไอ้พวกเนี่ยมันก็ไม่ได้มาเกี่ยวอะไรหรอกนะอันดับพวกเนี่ยสุดท้ายแล้วก็แค่ดิ้นรนใช้ชีวิตกันถ้าพวกเราหยุดดิ้นรนน่ะเราก็ไม่เหลือความเป็นตัวเองอีกแล้วรวมถึงนายด้วยนะชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปโอ้คุณคารินิ結果が出なかったとしてもお前が必死に頑張ってんのはみんな知ってるそれが一番大事なんじゃถึงแม้ผลลัพธ์ของนายมันจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่านายพยายามเต็มที่แล้วนี่ทุกคนเขารู้ดีนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นそこでずっともがいてればいいんじゃないかなลงไปอันดับต่ำสุดๆเลยก็คงจะดีใช่ไหมล่ะเอ๊ะจะ何をเดี๋ยวหมายความว่าไงครับขอโทษนะขอโทษนะแต่ว่าที่หนึ่งอ่ะฉันคงจะยกใครจะยกให้ใครไม่ได้หรอกนะสับปลาที่หนึ่งเนี่ยมันต้องเป็นของฉันซากาตะกินโตกิยังไงล่ะเฮ้ยยูเอฟโอนี่แน่เรียบร้อยยูชา1だぜสมกับเป็นกูสำเร็จแล้วได้ที่1เนี่ยนะชนะมาได้300แต้มแล้วก็เงื่อนไขยิบย่อยเพิ่มแต้มไปเป้าหมาย10ดาวก็คือ 9,000 แน่เลยกูว่าไม่ก็ 9,999 9,999 ลุมศพยามาซากิจบด่านสตอรี่โหมดเราจะได้รูปเชียร์นี่มายามาซากิชนะยามาซากิ1ครั้งไดมอนด์เพอร์ฟูมกำจัดกำจัดไดมอนด์เพอร์ฟูมได้ทุกคนเฮ้ยโซราจิอันดับ15อะไรเนี่ยได้ตั๋ว 2,000 ใบหรือมากกว่าอันนี้ก็คือไม่มีอะไรมากน่าจะเนี่ยหมดแล้วไปเรื่อยๆปลดล็อกด่านให้เล่นแล้วลูกเต๋ากูอ่ะยาまさかサイコロを山崎さんが持ってるとは思いませんでしたแม้ไม่คิดเลยว่าคุณยามาซากิเขาจะมีลูกเต๋าอยู่ที่ตัวด้วยเนี่ยほら予想ついてたぜこういうキーアイテムはステージのボスが持ってるもんなんだよฉันก็พอเดาได้อยู่นะไอ้พวกลูกเต๋าเนี่ยมันจะดรอปจากบอสใช่ไหมตามด่านต่างๆอ่ะนะそんなこともわからないから、お前はいつまで経っても心配ある。ไม่รู้เรื่องแบบนี้เนี่ยสมกับเป็นนายนะชินแปดจิมาซาคิがボスってのは釈然としねえけどな。ね、心配くん。แต่ว่าเมื่อกี้นี่ไอ้มาซากิก็เล่นพวกเราไปซะใหญ่เลยนะสั่งเราเนี่ยเป็นอะไรนะไอ้ตัวนั้นยามาซากิเนาะมันเป็นบอสไงมันก็เป็นบอสซะใหญ่เลยนะใช่ไหมชินปาจิคุณนั่นน่ะ毎回8位じゃ悪いのかอะไรเนี่ยที่8มันไม่ดีตรงไหนอ่ะそうだぜ新八は8位含めての新八なんだから恥ずかしがることはねえよใช่แล้วชินปาจิอ่ะอยู่ที่8อ่ะมันไม่มีอะไรน่าอายหรอกนะใช่ไหมชินปาจิคุณ何しろ8の字を顔に装着しているほどだจะว่าไปแว่นนายก็เป็นเลข8นะカツラさん、これはメガネです。นี่มันแว่นไม่น่าคือไอ้คังล่าบอกไอ้คาซิล่ามันบอกว่าหน้านายก็มีเลข8อยู่นะเลยชิน8จีมันก็เลยบอกว่าคุณคาซิล่าครับนี่มันแว่นメガネじゃなくて本体だろ。っていうかあれ、お前そのものが8なんじゃね。
แต่ว่าจริงๆแล้วนายอ่ะร่างจริงของนายมันก็คือแว่นที่เป็นเลข8ไม่ใช่ไอ้ร่างคนนั้นไม่ใช่ร่างจริงอย่าดูอยู่ことなんですかそれนี่มันหมายความว่าไงเนี่ย大丈夫だぞ俺は君が数字でもお大さんの家族として守ってみせるไม่ต้องห่วงนะคุณล้อเขยฉันจะปกป้องนายเองนะไม่ว่านายจะดับเท่าไหร่ก็ตามล้อเขยนะชินปาจิคุงใช่ไหมชินปาจิคุงคือเจ้าก็อาจจะมาโน้กกันใช่ไหมกะยังไงมึงก็เรียกกูแบบนั้นด้วยไม่ใช่เหรอชินปาจิคุงชินปาจิคุงชินปาจิคุงอันนี้เรียกปกติแล้วชินปาจิคุงอ่าやっぱりชินปาจิคุงだโอ้みなさん見つけるのに苦労しましたよอ้าวจริงด้วยชินปาจิคุงนี่แหมมาเจอทุกคนด้วยนี่ฉันหาผู้นายไปทั่วนะกว่าจะหาเจอเนี่ยลำบากมากเลยนี่มึงยามาซากิโอเรอ้าวคุโชดูสตันเดสเป็นอะไรไปครับหัวหน้าเป็นอะไรไปคือถ้าให้เดานะยามาซากิที่เราสู้เมื่อกี้น่าจะเป็นพวก NPC เนาะไม่ใช่ตัวจริงแต่ความโกรธนี่มันค้างคานี่มันเป็นของจริงยังไงล่ะさっきはよくもやってくれたな。เมื่อกี้นี่มึงเล่นกูไว้หนักเลยนะ。ちょ、なんの話ですか。เดี๋ยวคุยเรื่องอะไรเนี่ยครับผมไม่รู้เรื่อง。อาป้า。ขนมปังถั่วแดง。なんだ。เกิดอะไรขึ้น。何かあったのか。มีเรื่องอะไรเกิดขึ้น。あ、なっちゃん。อ้าวนัทจังนี่เออเราลืมดูไปว่าในอันดับมันมีนัทจังบอกว่า。別にいつもの光景だから。อ๋อมันก็เป็นแบบนี้ทุกทีแหละนะอย่าใส่ใจเลยปกติอ๋อเหรอแม่ฟังแล้วก็ชื่นใจแต่ว่าช่วยเป็นห่วงผมให้ดีกว่านี้ได้ไหมครับใส่ลูกเต๋าไปดิอีกแค่แล้วทางนู้นเจอลูกเต๋าไหมเจออยู่เนาะแต่ว่าพวกเราหาเบาะแสเกี่ยวกับคุณลูกคุยโกไม่เจอเลยครับถึงแม้จะได้ลูกเต๋ามาเนาะแต่เบาะแสน้องชายไม่มีเลยไม่เป็นไรหรอกนะพวกเธอไม่ต้องถอดใจหรอกนะเพราะว่ายังมีอะไรนะคือแบบคือมันก็ไม่ได้ศูนย์เปล่านะไม่ต้องถอดใจหรอกอย่างน้อยๆก็ได้ลูกเต๋ามาไม่ศูนย์เปล่าหรอกนะเมื่อกี้นั่นแหละ俺がこんな目に遭うんだせっかく重要な情報を持ってきたのにทำไมผมต้องโดนกระทำแบบนี้ด้วยแทนที่ผมอุตส่าห์หาข้อมูลสำคัญมาให้ทุกคนแท้ๆ重要な情報ข้อมูลสำคัญอย่างนั้นเหรอそうですよใช่ดิ江戸のほとんどの人がすごろくに閉じ込められている状態だって気づいていますかนี่คุณรู้ไหมว่ามีกี่คนน่ะกี่ร้อยล้านคนน่ะไม่ถึงหรอกนะมีคนกี่คนน่ะที่ติดอยู่ในเกมเนี่ยในเอโดะเอาข่าวมาบอกอะอย่าบอกนะว่าเยอะขนาดนั้นเลยเหรอในเอโดะทั่วเอโดะเลยเหรอ新選組はもちろん幕府をはじめ多くの組織が対策を取り始めていますが肝心の人でもすごろくに閉じ込められている状態でก็พวกองค์กรต่างๆรวมถึงชินเซนกุมิด้วยเนาะก็เริ่มดำเนินการโดยขั้นแรกก็คือให้ยึดไอตัวอุปกรณ์เกมเนี่ยมาก่อนไอ VR เนี่ยเนาะ Virtual Sugoroku เนี่ยตอนแรกก็ขั้นแรกมาตรการแรกคือยึดเกมไว้ก่อนนะรู้ほどนี่เองบาคฟูเลเวลになっちまうと動きも鈍くなっちまうだろうし人でもいねえとなりゃなおさらってわけですก็คือรวมถึงคำสั่งของโชกุนด้วยเนาะของพวกโชกุนให้ยึดเกมไว้นี่เองถ้าโชกุนสั่งแล้วก็การเคลื่อนไหวพวกเราก็จะถูกขัดให้มันช้าลงคือยังไงวะไม่เข้าใจอ๋อคือถ้าพวกโชกุนมาสั่งงานเนี่ยคืองานน่าจะช่วยได้เร็วขึ้นน่าจะมีความช่วยเหลือมาเร็วขึ้นเนาะมีขนาดแบบองค์กรต่างๆเริ่มเคลื่อนไหวแล้วไงคุณนิจิคาตะครับดูว่าความช่วยเหลือจะมาเร็วๆนี้แล้วนะเอ๊そういう状況だったのになんでお前はここにいるんだザキถ้ามึงเอาข่าวมาบอกเนี่ยแล้วมึงมาทำอะไรที่นี่วะยามาซากิโต้ด้วยคีย์を止めるなりゴーグルを外すなりできなかったのかよก็คือไอยามาซากิที่มันเอาคามาบอกเนี่ยอิจิคาตะมันถามว่าถ้ามึงเข้ามาเนี่ยคือมันก็ยิ่งมีคนติดอยู่ในเกมเยอะขึ้นใช่มั้ยล่ะแล้วมึงจะทำยังไงกับเครื่องเกมข้างนอกฮะใครจะเป็นคนเอาเกมออกให้一
応本体にリセットボタンはついてるんですが、それを押しても反応がないんですよ。ก็มันมีปุ่มให้กดรีเซ็ตเกมอยู่นะแต่ว่ากดไปแล้วมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับゴーグルを無理やり外すことも考えましたが、下手すると二度と意識が戻らなくなるそうで。ก็คืออ๋อเหมือนกับว่าไอ้ฮิจิคาตะก็บอกว่าทำไมมึงไม่ช่วยพวกกูจากข้างนอกใช่ไหมแต่ว่ากดรีเซ็ตก็ไม่ได้ผลแถมถ้าไปฝืนดึงไอ้ตัวแว่นตาเกมเนี่ย VR เนี่ยออกเนี่ยอาจจะทำให้ผู้ที่เล่นเกมเนี่ยไม่สามารถฟื้นคืนสติกลับมาได้อีกเลยคือแบบติดอยู่ในเกมอ่ะออกมาไม่ได้เลยดูฟังดูแล้วสถานการณ์นี่น่าจะอันตรายกว่าที่เราคิดไว้นะเนี่ย外部からの救出は無理だってんで、とっつぁんに内部から何とかしてこいって無理やり放り込まれたんですよ。ก็เพราะว่าผมอ่ะคือไอ้ยามาซากิมันถูกใช้ให้เข้ามาที่ในที่นี่ไงเพราะว่าความช่วยเหลือข้างนอกอ่ะมันช่วยไม่ได้ไงผมเลยถูกป๋าเนี่ยสั่งให้เข้ามาช่วยข้างในเกมเนี่ยให้บอกให้มาทำอะไรสักอย่างข้างในเกมอ่ะそれで仕方なくロビーを調査したりステージに出てみたりしてก็ไม่มีทางเลือกเนาะผมก็ต้องเข้ามาในเกมแล้วก็เข้ามาสำรวจหาข้อมูลแล้วก็รวมถึงเล่นในด่านต่างๆด้วยสเตจต่างๆนี่เองขอบคุณที่เหนื่อยนะขอบคุณที่เหน็ดเหนื่อยนะยามาซากิそういえば局長さっき妙な男を見かけたんです念のため気をつけてくださいอ๋อจะว่าไปหัวหน้าครับคุณคอนโดเมื่อกี้ผมเจอผู้ชายแปลกๆด้วยเพราะงั้นขอให้ระวังตัวไว้ด้วยนะมีคนแปลกๆผู้ชายแปลกๆอย่างนั้นเหรอหน้าตาแบบไหนไซโครを探しているだの世界を終わらせるだの言ってたんで後を追おうとしたんですかบอกว่ามันบอกว่าอะไรอย่างนึงนะพวกเขาบอกว่าพวกเขากำลังตามหาลูกเต๋าอยู่เพื่อจะทำให้โลกนี้จบลงผมก็พยายามแอบตามเข้าไปนะแต่ว่าน่าจะคาดกันเดี๋ยวนะเก็บลูกเต๋าแล้วทำให้โลกจบลงก็คือตอนที่ผมเข้าไปจับไหล่เขาเนี่ยจับแขนเขาเนี่ยจู่ๆเขาก็หายตัวไปเลยฟึบไปเลยเหมือนกับผีไรนอกなんでスゴロクの中にまで幽霊が出てくるんだよ。เดี๋ยวมันいるわけないだろうが。เดี๋ยวมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกมั้งที่ผีมันจะมาโผล่ในเกมแบบเนี้ยเป็นไปไม่ได้หรอกนะคุณกินกลัวผีเนาะどんな風貌だった。จะว่าไปคนแปลกๆนั้นหน้าตาเขาเป็นยังไงหน้าเหมือนฉันมั้ยซา足があったかまでは覚えてませんがあなたみたいな顔立ちもっていうかคือผมก็คือไอ้นาราเอะเขาถามนะว่าเอ้ยมันรูปร่างเป็นไงรูปร่างเป็นไงใช่ไหมไอ้คนเมื่อกี้ไอ้ยามาซากิก็เลยบอกว่าเออผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นผีไหมนะคือผมก็ไม่ได้สังเกตว่าเขามีขาไหมแต่ว่าเขาหน้าคุ้นๆหน้าคุ้นๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมึงเองไอ้เหี้ยปืนลั่นยามาซากิกรีดร้องจู่ๆมึงจู่ๆมันตะโกนใส่คนอื่นอย่างนี้ได้ไงเนี่ยเดี๋ยวปืนลั่นหรอกรู้ไหมใช่ไหมโจใช่แล้วมันอันตรายมากเลยนะระวังด้วยว่าไว้ชีวิตผมด้วยครับผมจะไม่พูดอีกแล้วหน้าตาไม่คุ้นเลยไม่คุ้นเลยครับเดี๋ยวนะผมจะต้องไปตามหาบ่อแสอื่นต่อไม่งั้นขอตัวก่อนนะครับไปก่อนละกูว่ากูเจอน้องชายมึงแล้วแหละนะเดี๋ยวก่อนนะหน้าตาเหมือนกับคุณนานาเอะไม่จริงนะรอก่อนยามาซากิคุณยามาซากิหยุดก่อนไอ้หมอนั่นเบาะแสเดียวหนีไปซะแล้วเนี่ยโอ้ยอายつは何なんだお前たちの仲間なんだ失礼なやつだなหน่อยอะไรของไอ้หมอนั่นเนี่ยนี่เพื่อนพวกนายใช่ไหมทำไมมารยาทไม่ดีเลยเนี่ยそんなことより七重さん
今山崎さんが言ってたのって六彦さんのことじゃないですか。ช่างเรื่องมารยาทไปก่อนคุณนานาเอะเมื่อกี้คุณยามาซากิเขาบอกว่าเขาเห็นคุณ六彦นะ山崎さん六彦さんに会ったんですよ。คุณยามาซากิเขาเจอคุณ六彦นะหน้าตาเหมือนกันน่ะ六彦เลยนะอย่างนั้นเหรอถ้างั้นต้องรีบตามมันไปแล้วちょっと待ちな。あんたの弟このスゴロクに入ってすぐ姿を消したんだな。เดี๋ยวก่อนช้าก่อนนะน้องชายของเธอเนี่ยหายตัวไปทันทีที่เข้ามาเล่นเกมนี้ใช่ไหมเกมกระดานเกมเศรษฐีนี้เนี่ยそしてそれと時を同じくして人々はスゴロクから出られなくなった。และในเวลาเดียวกันคนที่เล่นเกมนี้ก็ออกจากเกมไม่ได้あんたの弟カラクリに強いって話じゃありませんでしたかね。บางทีน้องชายของคุณอาจจะเป็นแถมคุณยังบอกว่าน้องชายคุณเนี่ยเก่งเรื่องเครื่องจักรโปรแกรมมากเลยใช่ไหมちょっと待ってくれ。六彦を疑っているのか。まさかそんな。เดี๋ยวพวกนายจะสื่ออะไรเนี่ยจะบอกว่าพวกนายสงสัยโลคุฮิโกะอย่างนั้นเหรอเขาไม่มีทางทำแบบนั้นหรอก。俺たちもあんたの弟を疑いたくはないさ。だが世界を終わらせるというのは引き捨てなら。พวกเราก็ไม่อยากสงสัยน้องชายเธอหรอกนะแต่ว่าประโยคที่เขาพูดว่าจะทำให้โลกนี้จบลงเนี่ยมันปล่อยผ่านไปไม่ได้เนาะこのまま人々がここから出られない状況が続けば都市機能は崩壊江戸は壊滅に追い込まれます。被害が広がりあるいは世界もก็เหมือนกับโดมิโน่เนาะถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยคนก็ออกจากเกมไม่ได้เมืองก็จะล้มทลายก็คือแบบอะไรนะไม่มีคนไม่มีทำงานไม่มีเงินคนตายอะไรพวกนี้เอโดะก็จะถูกทำให้เป็นเมืองร้างล่มสลายแล้วก็จะลามไปเรื่อยๆจนถึงขั้นโลกล้มอะไรจุดจบของโลกลามเป็นขั้นไซโครを探してたってのもそれを隠すことで脱出経路を塞ぐことが目的だとしたらบางทีไอ้การที่เราเก็บลูกเต๋าเนี่ยถ้าเราเก็บครบมันอาจจะทำให้เราออกจากเกมไม่ได้มากกว่าแบบที่เราคิดว่าเก็บครบแล้วออกจากเกมได้อาจจะเป็นย้อนทางได้เก็บปุ๊บออกเกมไม่ได้โลกล่มสลายเพราะว่าไม่มีคนไปใช้ชีวิตいい加減にしてくれ。あいつそんなことするわけ。เฮ้ยพูดกันดีๆหน่อยทำไมเขาจะต้องทำเรื่องแบบนี้ด้วยไม่มีทางใช่แล้วทั้ง3คนแกล้งนัดจังแบบนี้ได้ยังไงโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแกล้งผู้หญิงคนเดียวได้ยังไงสนใจความรู้สึกของนัดจังหน่อยสิคุณนายไม่ต้องห่วงนะครับพวกเราอยู่ข้างคุณแม้ก็หลักฐานที่บอกว่าน้องเธอเป็นคนดีหรือคนร้ายก็ยังไม่แน่นพอเนาะก็เพราะงั้นฉันไม่สนหรอกนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอแค่ฉันออกจากเกมนี้ได้ก็พอก็คือให้มันหลักฐานชัวร์ก่อนใช่ไหมคุณกินใช่ก็สิ่งนี้ที่เราทำสิ่งเดียวที่เราทำได้ตอนนี้ก็คือเก็บลูกเต๋าให้มันครบเนาะแล้วก็รวบรวมลูกเต๋าแค่นั้นเองส่วนถ้าเก็บลูกเต๋าครบแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ไว้ถึงตอนนั้นก็รู้เองแหละนะใส่เข้าไปลูกที่5อีกแค่ลูกเดียวเฮ้ยเดี๋ยวพวกแก๊งยาโตะนี่ว่าじゃあそのチップとやらの所在は地球で間違いないんだね。เอพูดอะไรวะเองนะพี่ครับพี่คังฮูรามันชื่อว่าอะไรวะกูลืมแป๊บนึงนะขอดูชื่อมันก่อนกูก็จำไม่ได้ว่ะชินิอะไรวะชื่ออะไรวะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะไม่ได้มันคาใจว่ะพี่คังฮูระชื่ออะไรอ
ามุยเออโอเคจำได้แล้วเปิด Google ช่วยโอเคคามุยเนาะฉันเลยอยากรู้จริงๆเลยว่าไอชิปนั่นน่ะมันอยู่บนโลกแน่ใช่ไหมชิปนี่อย่าบอกนะว่าชิปที่สร้างเกมอ่ะใช่แล้วมันชิปเนี่ยมันอะไรนะพวกผู้ใหญ่ของเผ่ายาโตะเนาะสั่งให้พวกเราเข้ามาเคลียร์เรื่องนี้เนาะแหมสั่งแต่เรื่องวุ่นวายจริงช่างเถอะต้องขอบคุณที่เขาใช้งานพวกเรามาทำเรื่องนี้ฉันจะได้ไปเจอเหล่าซามูไรพวกนั้นสักทีเชี่ยคามุยว่ะคามุยเอาเป็นว่าไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าแล้วกันครับขอบคุณทุกคนเข้าเนี่ยรับชมครับสวัสดีครับ